สวัสดีค่ะคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแสดงปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในวันนี้ต้องขออภัยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะในเรื่องของห้องที่ใช้บรรยายนะคะเนื่องด้วยวันนี้จุฬาจัดงานสำคัญหลายงานอาจจะเกิดปัญหาเรื่องห้องกันเล็กน้อยนะคะแต่ในวันนี้งานของเราได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่18แล้วนะคะและเป็นครั้งที่2ของชุดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะในวันนี้จะเป็นการแสดงปาฐกถาในหัวข้อน้ำมันจากขยะพลาสติกและยางค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์จิตการค้าค่ะท่านอาจารย์สิริรัตน์จิตการค้าเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเคมีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาโทด้านวิศวกรรมเคมีจาก University of Southern California ค่ะปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเคมีจากเท็กซัส A&M University ค่ะทั้งนี้ท่านอาจารย์เคยได้รับรางวัลหนังสือวิชาการดีเด่น TTF Award ประจำปี2552ด้านสิ่งแวดล้อมจากผลงานหนังสือเรื่องจากขยะสู่น้ำมันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทางเลือกที่ดูแลสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและบัดนี้ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังการแสดงปาฐกถาโดยรองศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์จิตการค้าค่ะขอเชิญท่านอาจารย์ค่ะค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านคณาจารย์นิสิตแล้วก็ผู้ร่วมเข้าฟังปาฐกถานะคะถ้าพลาดใครไปก็ขอกลับขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขอปรับนิดนึงนะคะไกลไปนิดปาฐกถาเรื่องนี้นะคะน้ำมันจากขยะพลาสติกและยางรถยนต์เก่านะคะเป็นปาฐกถาในชุดของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะถ้าเราพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระราชดำริในเรื่องนี้โดยมีใจความส่วนหนึ่งนะคะว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะคะแล้วทีนี้อะไรคือความสำคัญของการที่เราจะต้องนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรมนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยประกอบไปด้วยปัจจัย2ประการนะคะถ้าดูจากตัวที่ขีดเส้นใต้จะเห็นว่าปัจจัยทั้ง2ประการประกอบไปด้วยปริมาณผลผลิตและการบริโภคนะคะจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะปริมาณผลผลิตและการบริโภคจะต้องไปด้วยกันนั่นหมายความว่าถ้าอะไรขาดไปหรือว่าอะไรน้อยไปมันก็จะไม่พอเพียงนะคะอีกประการนึงก็คือว่าเราจะต้องมีการจัดการทรัพยากรของตัวเองนะคะเพื่ออะไรคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เรามีการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมก็คือว่าเราจะได้มีการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมแล้วก็รักษาสมดุลของระบบนิเวศของเราควบคู่ไปด้วยนะคะนั่นหมายความว่าปัจจัยทั้งสองประการถ้าเรานำมาพลายหรือว่านำมาประยุกต์เข้ากับภาคอุตสาหกรรมของเราเนี่ยจะทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแล้วก็รักษาระบบสมดุลของประเทศนะคะทีนี้เรามาดูว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเกี่ยวข้องอะไรกับความพอเพียงเราจะไปยุคความพอเพียงของเราเข้ากับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้อย่างไรนะคะถ้าเราจะเห็นจากรูปนี้นะคะจะเห็นได้ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่น่าเชื่อนะคะโทรศัพท์มือถือมาจากน้ำมันมาจากปิโตรเลียมนะคะองค์ประกอบของเขานะคะเสื้อผ้าไนลอนหรืออะไรก็ตามโพลีเอสเตอร์พวกนี้มาจากน้ำมันปิโตรเลียมทั้งนั้นนะคะซึ่งดูแล้วมันแปลสภาพมาได้จนเป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นวัสดุสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงอันนี้ยังไม่รวมพวกขอโทษนะคะถ้วยถังกะละมังหม้อตรงนี้
นะคะแล้วก็อุปกรณ์พวกเป็นชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหลายทั้งปวงและโดยเฉพาะตัวยางรถยนต์ซึ่งเราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเนี่ยอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าตอนสุดท้ายแล้วเราจะต้องให้เกิดการรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมเนี่ยคำถามที่ทุกคนจะมีก็คือว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดนะคะอีกอันนึงก็คือว่าถ้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างดีแล้วแล้วผลิตภัณฑ์เมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยในที่สุดที่มันกลายเป็นขยะเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะเออแล้วเราจะจัดการอย่างไรนะคะแต่อีกมุมนึงที่เราจะต้องนำมาคิดด้วยก็คือว่าเราจะปฏิเสธอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้วก็ปิโตรเลียมได้หรือไม่นั่นหมายความว่าถ้าเราบอกว่าไม่เอาแล้วอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปิโตรเลียมทำลายสิ่งแวดล้อมของที่ออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าที่เราใช้พวกถ้วยพลาสติกถังพลาสติกหรือว่ายางรถยนต์เราต้องกลับไปใช้ล้อเกวียนหรือไม่คะถูกไหมคะนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้อุตสาหกรรมนี้อยู่ได้กับพวกเราใช้ประโยชน์กับเขาแล้วเราก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะนั่นคือเราประยุกต์เอาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมเราก็จะเดินไปได้อย่างอยู่อย่างสมดุลและก็มั่นคงนะคะแล้วทีนี้เราจะประยุกต์อย่างไรนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวไว้ว่าองค์ประกอบจะต้องมี3ห่วงแล้วก็2เงื่อนไขนะคะ3ห่วงคืออะไร2เงื่อนไขคืออะไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ที่ทางสายกลางถูกไหมคะนั่นหมายความว่าเราบอกว่าเราขวาจัดซ้ายจัดไม่ได้นะคะเราจะต้องอยู่ตรงกลางนะคะ3ห่วงก็คือว่าเราจะต้องมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันพอประมาณมีเหตุผลนั่นหมายความว่าเราเอามาประยุกต์แล้วเนี่ยมันจะมี2เงื่อนไขที่นำมารวมเงื่อนไขความรู้นั่นหมายความเราต้องมีความรู้เพื่อเราจะได้มีความรอบคอบมีความระมัดระวังนะคะและในขณะเดียวกันความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมถูกไหมคะหมายความว่าเราจะต้องทำอย่างถูกต้องอะไรก็ตามที่เราทำโดยความรู้เอานำมาประยุกต์คุณธรรมต้องเข้ามาไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายสุดท้ายเราก็คือเราต้องการอะไรคะความสมดุลความมั่นคงความยั่งยืนของสังคมถูกไหมคะนี่คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้เราจะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ย เกิดความพอเพียงเกิดความสมดุลและยั่งยืนได้นะคะทีนี้มาดูว่าประเด็นของขยะปิโตรเคมีจากบ้านเรือนถ้าเราเห็นเนี่ยทุกที่ทุกแห่งมีทิ้งกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะคอมพิวเตอร์ซึ่งเราไม่ใช้แล้วนะคะตัวนี้ร้ายกาจมากนะคะยางรถยนต์นะคะรวมถึงขยะพลาสติกถุงพลาสติกของพวกนี้เวลาเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยเวลาเขาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยเขาสามารถที่จะปลดปล่อยของเสียออกมาได้นะคะนั่นหมายความว่าเราต้องมีวิธีอะไรที่จะอย่าเรียกว่ากำจัดเลยนะคะใช้ประโยชน์ดีกว่าใช้ประโยชน์จากของพวกนี้นะคะใช้ประโยชน์แล้วนำเขากลับเข้ามาอยู่ในวงจรใหม่โดยที่ไม่ให้เขาออกไปอยู่ข้างนอกแล้วทำอันตรายให้กับสิ่งแวดล้อมของเรานะคะคำถามก็คือว่าแล้วเราจะกำจัดปิโตรเคมีเหล่านี้อย่างไรนะคะเราเผาทิ้งได้ไหมนะคะหรือจะฝังกลบดีหรือนำกลับมาใช้ใหม่นะคะถ้าเราดูเผาทิ้งหลายท่านก็คงเห็นแล้วนะคะคนกรุงเทพก็คงเห็นแล้วว่าการเผายางรถยนต์มันเป็นยังไงนะคะก็อย่างเนี้ยนะคะที่เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียที่เขามากองรวมๆกันเนี่ยเผาแล้วดับเป็นวันเลยนะคะรู้สึกจะ 2-3 วันถ้ากองใหญ่ขนาดนี้ดับไม่หมดนะคะดับอาจจะดับไประยะหนึ่งแล้วเขาจะลุกขึ้นมาใหม่นะคะนี่คือความไร้กาจของยางรถยนต์นะคะถ้าจะฝังกบเนี่ยพวกขยะพลาสติกและยางเนี่ยจะย่อยสลายได้ใช้เวลาเป็นพันปีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นระยะเวลาที่เป็นพันปีเนี่ยเขาจะปลดปล่อยไอ้พวกมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนำกลับมาใช้ใหม่เป็นทางออกที่ดีนะคะลองดูทางขวามือเนี่ยนะคะเป็นถังขยะที่ฝรั่งเขาค่อนข้างจะชื่นชมคนไทยนะคะว่าคิดได้ยังไงเอายางรถยนต์มา
เขาเรียกนะคะเรียกว่าปลิ้นแล้วกันนะคะปลิ้นแล้วก็มาประกอบเป็นถังขยะซึ่งทนมากเลยนะคะใช้ได้นานแล้วก็ไม่รั่วไหลไม่มีน้ำไม่มีอะไรออกมาถ้าเกิดใครทิ้งขยะที่เป็นน้ำเป็นของเหลวเนี่ยนะคะฝรั่งชื่นชมมากอันนี้เอามาจากเว็บฝรั่งนะคะแล้วเขาชื่นชมคนไทยนะคะซึ่งมันเป็นทางออกที่ดีแต่ในที่สุดมันก็จะกลับไปอยู่ในสภาวะล้อมใหม่เพราะว่าหลังจากนั้นเสียเขาก็ต้องไปทิ้งถูกไหมคะและอีกชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าพลาสติกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกประเภทนะคะบางชนิดต้องทิ้งเลยบางชนิดต้องทำลายนะคะพวกเทอร์โมเซตติ้งทั้งหลายนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะในที่สุดมันก็จะกลับไปเป็นขยะเหมือนเดิมหลังจากที่เรานำกลับมาใช้ใหม่รอบก็กลับไปเป็นขยะนะคะทีนี้เราจะใช้วิธีกำจัดไอ้ขยะปิโตรเคมีเหล่านี้นะคะอย่างชาญฉลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเพื่อลดโลกร้อนนะคะเพื่อประหยัดพลังงานแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเพื่อสร้างพลังงานค่ะซึ่งจะเข้าสู่การบรรยายในวันนี้นะคะในเรื่องของการนำขยะพวกนี้มาสร้างเป็นพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นอกจากพลังงานแล้วเนี่ยหมายความรวมไปถึงสารอื่นๆนะคะอย่างเช่นสารปิโตรเคมีที่เราจะวนกลับมาใช้ในลูปใหม่ของเราในกระบวนการในอุตสาหกรรมของเราใหม่นะคะทำได้อย่างไรนะคะก่อนที่จะบอกว่าทำได้อย่างไรเดี๋ยวจะลองดูข่าวนี้นะคะจากสถานีโทรทัศน์ Wales Tonight นะคะเขาเป็นสกู๊ปหนึ่งที่เขานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์นะคะในระดับ Pilot Scale ที่หน่วยวิจัย UTD นะคะเขาเอาน้ำมันที่ผลิตได้เนี่ย 25% ไปผสมกับน้ำมันดีเซล 75% แล้วไปเติมในรถยนต์ที่น้ำมันมีน้ำมันอยู่แล้วประมาณ 50% แล้วก็ลองทดลองขับดูนะคะเดี๋ยวลองดูว่าสกู๊ปในเมืองนอกเขาเป็นยังไงนะคะและหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าเมืองไทยทำอะไรกันอยู่ It's a breakthrough that could help solve the world's fuel crisis and help the environment at the same time. Those are the claims being made by a Welsh company which has come up with a revolutionary way of makingOil from old tyres. Yeah, not surprisingly, there are millions of them. In fact, up to 50 million are added to the UK's growing tyre mountain every year. Ian Lang's been given exclusive access to the project. We live in an age of rising oil prices, and as the number of new cars on our roads rockets, so does demand for the fuel to get us all around. But the question is, of course, where's it all going to come from?Well, believe it or not, one of the solutions could be these tyres. There are tens of millions of them. And one Welsh company believes it can turn black rubber into black gold. Around 50 million tyres are added to the growing tyre mountain every year in the UK. That's around 400,000 tonnes, of which 25,000 tonnes originates in Wales. But the worry is the growth will outstrip our capacity to recycle.It's illegal to bury them, and there have already been well-publicised problems with dumping. This car is running on a mixture of diesel and the fuel produced from recycled tyres. It's taken a decade of research, but in the last few weeks we can reveal there's been a breakthrough. It's produced at this research unit near Wrexham. How they do it, of course, is a commercially sensitive secret, but the basics are straightforward.Basically what we do is we take rubber crumb like this that's been made from tyres, we put it into our process, like that, goes down through the process, through the heating process of our machine, and we drive off some gas, and some of that gas is turned back into oil, which we tap off the other end of the machine, and we use our oil to run cars.No, it takes between 10 and 15 minutes for the process to be completed, and you get this. And you know, it's so new, they haven't even got a name for it. But I wanted to put the fuel to the test. So now we're pouring the fuel into the car. So what sort of mix are we using here? That's it. We're using a mix of 25% of our oil against 75% diesel. But we have run the car on 50% of each.So, how many tyres would it take to make a litre of this fuel? Well, we get about 2 to 3 litres out of every tyre. That's remarkable. It is, yeah, yeah. So the prospects are, you know, they're huge, aren't they? Yeah, absolutely. There's plenty of oil where we come from. Our spin round the Anglesey circuit didn't seem to do the car any harm.
Of course, the companies say more research and critically investment is now needed. Meanwhile, the car acting as a guinea pig belonged to a scientist from Bangor University. She's part of a scheme helping small companies with expertise. You're confident enough to put this fuel in your own car? I've chemically analysed it for a year, compared it to diesel, and found that it is of a similar composition, but it has got a higher calorific value. So basically, you've got more oomph in it, you've got more power. Fundamentally, this will solve a huge, could solve a huge problem. There are millions and millions and millions of tyres. Absolutely, yes. So, with the number of old tyres literally going through the roof, ways of reducing this mountain are being welcomed. The concept of turning the tyres back into oil and carbon black and using the oil as a fuel is a really valuable asset that we could use in Wales, and then it would be treated locally in Wales. So thanks to this new venture, the time may come when unwanted tyres like these may indeed become black gold for the Welsh economy. Ian Lang, Wales Tonight. ในสกู๊ปอันนี้นะคะเขานำเอายางรถยนต์นะคะไปผ่านกระบวนการในห้องแลบซึ่งเดี๋ยวจะเรียกว่า pyrolysis นะคะก็แปลงให้เป็นน้ำมันซึ่งในนี้เขาเรียกว่า black gold นะคะก็คือเป็นทองสีดำซึ่งเขาคงจะให้สื่อให้เห็นว่ายางรถยนต์หนึ่งเส้นอีกหน่อยจะกลายเป็นทองนะคะแล้วก็เรียกว่า black gold นะคะเขาใช้ยางหนึ่งเส้นเนี่ยได้น้ำมันประมาณ 2-3 ลิตรตามของเขานะคะหรือจะบอกว่ายิวจริงๆแล้วเป็นเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็คือว่าก็จะนำไปสู่กระบวนการที่ว่าทำอย่างไรเราจะเอาพวกขยะพวกนี้มาผ่านกระบวนการและกระบวนการนี้เรียกว่าอะไรนะคะการจัดสรรทรัพยากรเมื่อกี้ทุกท่านจำได้ก็คือว่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัย2ประการของความพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วไอเดียหรือว่าแนวคิดปิโตรเคมีย้อนกลับเนี่ยจะทำให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรปิโตรเลียมของเราได้นะคะมาดูซิว่าปิโตรเคมีย้อนกลับคืออะไรนะคะในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของเราเนี่ยนะคะเราขุดน้ำมันขึ้นมาเราก็ได้น้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งพวกสารที่อยู่ในน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติไปสู่อุตสาหกรรมที่เรียกว่าปิโตรเคมีขั้นต้นหรือต้นน้ำ upstream นะคะเขาก็จะผลิตเป็นพวกสารปิโตรเคมีผลิตเป็นproduct เป็นหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีออกมาให้เราได้ใช้งานกันนะคะเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำจนถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสุดท้ายในที่สุดหลังจากที่พวกเราใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีพวกนี้มันจะกลายเป็นขยะปิโตรเคมีถูกไหมคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีอะไรจัดการวงจรนี้ก็จะไม่ครบนั่นหมายความว่าของพวกนี้ก็จะนำถูกทิ้งไปสู่สภาวะแวดล้อมแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ยังมีการใช้ปิโตรเลียมขุดกันขึ้นมาแล้วก็ทิ้งขุดกันมาแล้วก็ทิ้งมันก็จะอยู่อย่างนี้นั่นหมายความว่ามันก็จะไม่เกิดความสมดุลถูกไหมคะเราก็จะต้องมีกระบวนการหรือกระบวนการหรือวิธีการอะไรที่มาจะทำให้วงจรอันนี้สมบูรณ์มันคือการที่เราเอาขยะปิโตรเคมีพวกนี้มาเปลี่ยนเป็นพลังงานเปลี่ยนเป็นสารปิโตรเคมีเปลี่ยนเป็นน้ำมันกลับมาใช้ในลูปนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดความสมดุลนะคะนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราสามารถที่จะลดการใช้ปิโตรเลียมจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการที่จะลดการปลดปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมนะคะกระบวนการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานที่พูดถึงเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวตรงนี้นะคะที่เราสามารถที่จะจัดการปิโตรเคมีให้กลับกลายเป็นปิโตรเลียมเหมือนดังเดิมเอาฟีดเข้าหอกันเหมือนเดิมให้เราเอาน้ำมันมาใช้เหมือนเดิมนะคะหรือในขยะปิโตรเคมีหลังจากที่เรามาเปลี่ยนเป็นสารปิโตรเคมีบางตัวเนี่ยเราสามารถที่จะป้อนสารปิโตรเคมีเหล่านี้กลับไปสู่ปิโตรเคมีได้นะคะนั่นก็คือจะกลายเป็นลูปนะคะเราก็จะวนใช้อย่างนี้ได้แล้วก็มีความยั่งยืนนะคะก็ตรงกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราถ้าพูดถึงอ้าวแล้วขยะพวกนี้นะคะพลาสติกเสื้อผ้าที่เป็นไนลอนเป็นของที่มาจากปิโตรเคมีเนี่ยมันกลับมาเป็นน้ำมันได้อย่างไรนะคะ
คำตอบง่ายๆก็คือว่าเพราะผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีเนี่ยนะคะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหมือนน้ำมันละก๊าซคือเขามาจากน้ำมันละก๊าซนั่นหมายความว่าถ้าเราจะย้อนกลับไปมันก็จะคืออย่างที่บอกปฏิกิริยาปิโตเคมีย้อนกลับนะคะวิธีการคือเราจะใช้ความร้อนเป็นกระบวนการทางความร้อนนะคะที่เรียกว่าไพโรเลซิสนะคะสำหรับปิโตเคมีขยะปิโตเคมีทั้งหลายส่วนใหญ่จะผ่านกระบวนการไพโรเลซิสเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าขยะอย่างอื่นมันมีกระบวนการทางความร้อนอย่างอื่นๆหรือไม่หรือทำอย่างอื่นได้หรือเปล่านะคะยกตัวอย่างยางรถยนต์มาผ่านกระบวนการไพโรเลซิสยางรถยนต์ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะคะองค์ประกอบเชิงเคมีของเขาจะเป็นเหมือนโพลิเมอร์เส้นยาวๆแล้วก็มีซัลเฟอร์ลิงเกจอยู่ระหว่างเชนของโพลิเมอร์นะคะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นโมเลกุลค่อนข้างใหญ่มากๆจนเขารวมเป็นของแข็งถูกไหมคะคือยางรถยนต์ผ่านกระบวนการพวกนี้ไพโรเลซิสก็คือการตัดโมเลกุลให้สั้นลงนะคะจนเป็นน้ำมันเตาเป็นดีเซลเป็นน้ำมันก๊าซเบนซินและก๊าซเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับว่าเราให้เวลาและอุณหภูมิอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่เขาก็จะแตกตัวไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เราหยุดเขาก็จะหยุดตรงที่เราอยากจะให้เป็นนะคะทีนี้ก็คือว่าโดยทั่วไปเมื่อกี้พูดถึงไพโรเลซิสแล้วจริงๆแล้วกระบวนการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานพูดขยะทั่วๆไปนะคะจะมี3กระบวนการนะคะที่เรียกรวมๆกันว่าpyrolysis gasification หรือ liquefaction ซึ่งเรียกรวมๆกันว่า PGL process นะคะทั้ง3กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ให้ความร้อนภายใต้บรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจนนะคะหรือมีออกซิเจนน้อยที่สุดเพื่อให้ขยะเนี่ยแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลงไปเรื่อยๆแล้วอยู่ในช่วงของน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติหรือสารที่เราต้องการนะคะซึ่ง3กระบวนการนี้จะแตกต่างกันอยู่3ประเด็นคือสภาวะที่ใช้สิ่งที่ป้อนร่วมแล้วก็ผลผลิตที่ต้องการนะคะมาดูในรายละเอียดไพโรเลซิสเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะคะต้องปราศจากออกซิเจนเราให้ความร้อนเขาทางอ้อมนะคะทางตรงก็คือจะเผาไหม้ถูกไหมคะเพราะจะมีออกซิเจนอยู่โดยทางอ้อมเพื่อผลิตก๊าซและน้ำมันอุณหภูมิของเขาจะอยู่ช่วงกลางๆกลางๆหมายถึงประมาณสัก300-500อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะส่วน gasification ก็คล้ายๆกันแต่ว่าเรามุ่งไปผลิตแก๊สนั่นหมายความว่าอุณหภูมิต้องสูงกว่าถูกไหมคะเพราะเราจะต้องตัดโมเลกุลเขาให้เล็กลงจนถึงขนาดเล็กถึงก๊าซเนี่ยนะคะ liquefaction ก็คือคล้ายๆกับไพโรเลซิสแต่อุณหภูมิจะต่ำกว่านะคะในกระบวนการต้องมีการใช้ร่วมกับตัวทำละลายยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำ liquefaction ของยางรถยนต์แล้วก็ยางรถยนต์ใส่ปฏิกิริยาเอาตัวทำละลายบางตัวใส่เข้าไปนะคะหลังจากนั้นปิดฝาดูดออกซิเจนให้หมดเริ่มให้อุณหภูมิเขาไปเรื่อยๆจนเขาแตกตัวอุณหภูมิที่ให้จะค่อนข้างต่ำอย่างประมาณสัก200-250องศาเซลเซียสนะคะจนกระทั่งเหมือนเราตุ๋นไก่อะค่ะนึกออกไหมคะเราเอาไก่ใส่ลงไปเราเอาน้ำใส่มาปิดฝาแล้วก็ฮีทหรือว่าให้ความร้อนไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยจนเขาถูกตุ๋นนะคะเรียกว่าตุ๋นจะเห็นภาพนะคะจนน้ำมันจนอะไรเกิดขึ้นมารวมกับตัวทำละลายแล้วก็เอานำไปใช้ได้อย่างที่เรียนก็คือว่าทั้ง3กระบวนการนี้ถูกเรียกรวมกันว่ากระบวนการ PGL นะคะทีนี้ก็คือว่าต้องเรียนอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีขยะหรือเศษวัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราต้องเลือกวิธีการกำจัดให้เหมาะสมนะคะไม่ใช่ว่าทุกอย่างใช้ทางกระบวนการทางความร้อนได้หมดนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะแนะนำคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าถ้าเราเป็นเศษวัสดุหรือขยะอะไรที่เป็นทางชีวภาพจะแนะนำให้มาทางกระบวนการใช้กระบวนการทางชีวเคมีหรือกระบวนการทางการเคมีเนี่ยให้มาเป็นสารเคมีหรือพลังงานจะดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าขยะของเราเป็นปิโตเคมีจะแนะนำมาทางกระบวนการทางความร้อนจะดีกว่านะคะเพราะว่าค่อนข้างยากที่จะหาจุลินทรีย์ชนิดไหนมาย่อยยางรถยนต์ย่อยขยะพลาสติกถูกไหมคะนั่นหมายความว่าวิธีการที่เราสามารถทำได้อย่างรวดเร็วก็คือกระบวนการทางความร้อนแต่ถ้าเกิดเราเผามันก็จะกลายเป็นมลภาวะนะคะทีนี้ก็คือว่าพวก PGL process เนี่ยนะคะผลสุดท้ายเราจะได้เป็นความร้อนหรือพลังงานหรือไม่ก็สารเคมีออกมาใช้ได้นะคะผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเมื่อกี้เรียนไปคร่าวๆก็คือว่าจะเป็นก๊าซเป็นน้ำมันเป็นสารปิโตรเคมีหรือไม่ก็ของแข็งนะคะของแข็งเนี่ยอาจจะเป็นของแข็งที่อยู่ในวัตถุดิบเองอยู่แล้วอย่างเช่นเรายางรถยนต์มาเนี่ยนั้นจะมีเส้นลวดมีถ่านคาร์บอนอยู่ตรงนั้นก็จะออกมาเป็นผลผลิตของกระบวนการได้เช่นกันนะคะ
นอกจากนั้นแล้วบางคนก็จะทำต่ออีกนิดนึงก็คือว่าเอาทั้งก๊าซและก็น้ำมันที่ได้จากกระบวนการไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะคะทีนี้ก็คือว่าบางท่านบอกว่าเอาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ามันง่ายนะคะจริงๆแล้วมันง่ายกว่าเพราะว่าเราก็เอาน้ำมันป้อนเข้าไปในเครื่องยนต์ที่ปั่นกระแสไฟฟ้าก็จะกระแสไฟฟ้าออกมาแต่จริงๆแล้วน้ำมันที่ได้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าเราไปส่งไปที่หน่วยสกัดสารหรือหน่วยแยกสารเราก็จะได้สารปิโตรเคมีกลับมาใช้ใหม่ก็วนกลับไปผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้เราใช้ได้ใหม่นะคะหรือว่าน้ำมันที่ได้เนี่ยเอามาผ่านหน่วยปรับปรุงคุณภาพอย่างเช่นโรงกลั่นนะคะเอามากลั่นเอามากำจัดซัลเฟอร์กำจัดอะไรออกซะเราก็จะได้เป็นน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลกลับมาใช้ในกระบวนการในรถยนต์ของเราได้ค่ะทีนี้มีใครทำที่ไหนแล้วบ้างนะคะจริงๆแล้วโครงการไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะกระบวนการนี้นะคะไม่ใช่กระบวนการใหม่เริ่มต้นเลยเนี่ยมันมาจากการที่เราอยากจะต้องได้น้ำมันจากถ่านหินแล้วก็เอาถ่านหินมาผ่านกระบวนการพวกนี้นะคะแต่หลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมากขึ้นเราก็ใช้หลักการเดียวกันมากำจัดไอ้พวกขยะปิโตรเคมีพวกนี้เพื่อที่ให้น้ำมันหรือว่าผลิตภัณฑ์มาใช้จริงๆแล้วมีเยอะกว่าไอ้ตัวทำตัวดาวๆนี้ไว้เยอะมากนะคะโดยเฉพาะในส่วนของทางประเทศที่เป็นเกาะเขานิยมมากเพราะว่าประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยเขาไม่มีที่เก็บพวกขยะพวกนี้อย่างรถยนต์เส้นใหญ่ๆเอาไปวางไว้ที่ไหนแค่คนจะอยู่ในเกาะก็ที่ก็ไม่พอแล้วนะคะพวกอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันพวกนี้มีทุกแห่งเดี๋ยวจะทำมีตัวอย่างให้ดูนะคะที่อเมริกามีหลายแห่งเลยนะคะแล้วก็ที่อังกฤษที่แถวยุโรปตะวันออกนี่เยอะมากนะคะอินเดียมีแน่นอนจีนมีแน่นอนเยอะด้วยนะคะอเมริกาก็ไม่ใช่ที่เดียวนะคะค่อนข้างเยอะมากถ้าสังเกตดูนะคะญี่ปุ่นก็แทบจะทุกเกาะเลยค่ะอย่างที่เรียนก็คือว่าเขามีสภาวะเขาเรียกอะไรคะมีภูมิประเภทที่เป็นเกาะนั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีที่เก็บของพวกนี้เลยเขาก็เลยจะต้องทำเอากระบวนการนี้นำมาใช้นะคะเกาหลีไต้หวันพวกนี้มีหมดนะคะทีนี้ในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างอันนี้ใส่ดาวสีแดงไว้เท่าที่ทราบนะคะถ้าเกิดใครทราบว่ามีมากกว่านี้ก็แจ้งได้ที่ทราบเพราะว่าทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2544แล้วก็หลังจากทำได้สักประมาณ2ปีราคาน้ำมันขึ้นพรวดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำให้อาจารย์เป็นที่รู้จักโดยปริยายทั้งที่ก็ทำแค่ในแลบไม่ได้ไปทำในระดับอุตสาหกรรมมากแต่ตอนที่ทำในแลบเนี่ยก็เขามองว่าถ้าอีก20ปีเราน้ำมันหมดเราจะทำยังไงแล้วก็ต้องหาทดแทนไว้นะคะแล้วก็เราต้องทำงานวิจัยอะไรก็ตามที่สามารถที่จะเซิร์ฟอีก20ปีข้างหน้านั่นคือเรามันเป็นหลักการของการทำงานวิจัยนะคะแต่บังเอิญทำไปได้2ปีมันเห็นผลทันทีก็คือราคาน้ำมันขึ้นจากประมาณ30เหรียญบาร์เรลต่อบาร์เรลนะคะกลายไปเป็น140ได้ในระยะเวลาประมาณปีถึงปีครึ่งก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คนสนใจเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาคุยนะคะมีทั้งระดับชุมชนระดับ SME ระดับขนาดใหญ่นะคะส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยจะเป็นระดับชุมชนแล้วก็ SME นะคะมีโครงการระดับใหญ่อยู่อันนึงอยู่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้ก็คือจะเล่าให้ฟังว่าในปัจจุบันเนี่ยมีใครทำอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเขาทำยังไงซึ่งจะเป็นกรณีศึกษากรณีศึกษาหมายถึงยังไงมีเยอะมากนะคะลองไปเสิร์ช YouTube ดูนี่เอามาจาก YouTube หมดนะคะแล้วก็เอามาจากที่ทราบและเคยเข้าไปดูเข้าไปศึกษานะคะก็สรุปมาให้เห็นพอเห็นภาพกว้างๆมีระดับไหนบ้างแล้วทำอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างจะเล่าให้ฟังนิดนึงเพื่อที่จะปูพื้นให้บางท่านที่ยังอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับกระบวนการนะคะว่าองค์ประกอบของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องพวกนี้เป็นยังไงนะคะเราจะเริ่มจากวัตถุดิบนะคะแล้วก็มาเตรียมอย่างเช่นอาจจะมาทำให้ชิ้นเล็กลงทำมาฉีกให้เป็นเส้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กระบวนการของเขาอะนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบป้อนวัตถุดิบนำไปสู่เครื่องปฏิกรณ์นะคะจากเครื่องปฏิกรณ์ตัวขยะพลาสติกแล้วยางก็จะถูกย่อยให้เล็กลงโดยความร้อนปราศจากออกซิเจนกลายเป็นไอนะคะพอกลายเป็นไอเสร็จเราก็จะผ่านระบบควบแน่นนะคะระบบควบแน่นเสร็จแล้วเราก็จะได้ส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ย
มาผ่านหอกันหรือหน่วยแยกองค์ประกอบแล้วก็จะได้ผ่านอีกทีนึงก็หน่วยปรับปรุงคุณภาพซึ่งจะกลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงให้เราได้ใช้นะคะส่วนตัวที่เป็นแก๊สก็จะไปผ่านหน่วยกำจัดมลภาวะใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงแล้วก็หรือว่าเอามาแยกองค์ประกอบก็จะได้เป็นก๊าซชนิดต่างๆนะคะก๊าซตรงนี้ที่เราได้ประมาณก๊าซเชื้อเพลิงเนี่ยจะคล้ายๆกับก๊าซธรรมชาติเลยนะคะองค์ประกอบเหมือนก๊าซธรรมชาติแต่สัดส่วนอาจจะมีความแตกต่างกันได้บ้างนะคะถ้าที่ต่างว่าเราก๊าซเชื้อเพลิงตรงนี้ส่งให้กับปตท.โรงแยกก๊าซได้นะคะเราก็แยกได้เป็นก๊าซชนิดต่างๆเช่นออโลฟินเมเทนเอามาใช้รถในรถเราได้ออโลฟินเอามาผลิตสารปิโตรเคมีนะคะอย่างเช่นเอาผลิตเป็นโพลิเมอร์เป็นอะไรได้นะคะนี่คือไอเดียนะคะคร่าวๆที่จะให้ดูต่อไปอาจจะไม่ครบทุกองค์ประกอบขึ้นอยู่กับขนาดของอุตสาหกรรมหรือว่าขนาดของคนที่ทำว่าเขามีเงินทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของระดับชุมชนนะคะทั้ง4ภาพข้างล่างนี้เป็นระดับที่ชาวบ้านทำกันเองอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนนะคะไปดูใน YouTube ได้นะคะก็เขาก็เป็นระบบลักษณะเป็นแบตซิสเต็มนะคะใช้พลาสติกเป็นสารป้อนออกมาก็ได้น้ำมันเขาก็ไปเติมรถเขาใช้อยู่เขาก็แฮปปี้กันอยู่ในชุมชนมีการขายน้ำมันให้กับชุมชนนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถ้าขายเป็นในอุตสาหกรรมมันก็จะผิดเหมือนกันนะคะคือคำว่าน้ำมันเนี่ยตามพ.ร.บ.แล้วเขาจะ define หรือว่านิยามไว้ว่าเป็นสารที่ได้จากปิโตรเลียมพอเราไปขายแล้วเรียกว่าน้ำมันเนี่ยก็ผิดกฎหมายทันทีซึ่งตรงนี้จะต้องมีการแก้ไขนะคะเดี๋ยวจะอาจจะถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าควรจะแก้ยังไงนะคะทางด้านขวาเนี่ยเป็นระบบที่ชาวบ้านหรือว่าชุมชนทำกันเองนะคะ อยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่จะไม่บอกรายละเอียดเนื่องจากว่าเขายังเป็นในระดับที่ทดลองนะคะก็ชื่นชมเขาเพราะว่าเขาทำโดยที่ว่าเหมือนไปเปิดหนังสือไปหาความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วลองมาทำกันเองแล้วก็สร้างเครื่องไม้เครื่องมือกันมาเองดีบ้างไม่ดีบ้างอันนั้นต้องชื่นชมเขานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าบางอย่างเขาอาจจะยังไม่ทำไม่ถูกต้องบ้างเราก็ไม่อยากจะเอามาพาดพิงให้เขาได้รับความเสียหายอย่างที่เรียนนะคะมันเป็นระดับทดลองก็คือว่าอาจจะไม่มีอะไรสมบูรณ์เพอร์เฟกต์แต่ถือว่ามันยอดเยี่ยมแล้วอะค่ะสำหรับชาวบ้านหรือว่าระดับชุมชนนะคะตรงจุด4รูปนี้นะคะเป็นกลุ่มเดียวที่ทำอยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งเรียกว่าแห่งหนึ่งละกันในจังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกันเขามีเครือข่ายกันอยู่นะคะแล้วเขาก็ใช้น้ำมันที่เขาทำได้เติมรถยนต์รถตู้วิ่งกันประจำนะคะอีกอันหนึ่งทางขวามือเป็นระดับ SME ที่เขาผลิตเครื่องเองในประเทศไทยนะคะเป็นตัวอย่างแรกๆเลยที่เห็นเมื่อสักประมาณปี 2545-46นะคะเขาเป็นบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งก่อตั้งโดยคนที่จบทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์แต่ว่าคุณพ่อเขาจบเครื่องกลนะคะเขาก็มาทำเครื่องพวกนี้ทดลองหลายๆอย่างก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างเขาก็ยังหาจุดที่ไม่ที่เหมาะสมไม่ได้มีวันหนึ่งเขาก็ไปเจอโครงการอันนึงของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็ขอสนับสนุนนะคะแล้วก็ทางนวัตกรรมไปดูแล้วก็อยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูก็เลยมาเชิญดิฉันเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะคะแต่เข้าไปดูแล้วก็ดูแล้วโครงการอาจจะยังไม่ถึงท่านพาณิชย์ได้ก็ต้องทดลองต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้เหตุผลว่าทำไมนะคะก่อนที่จะเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวให้ดูนี้นะคะเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับที่ฝรั่งทำทางด้านซ้ายมือนะคะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการที่เอายางมาเปลี่ยนเป็นคาร์บอนนะคะเป็นคาร์บอนแทนที่จะเป็นน้ำมันแต่หลังๆที่น้ำมันราคาสูงขึ้นบริษัทนี้ก็เปลี่ยนเบนเข็มมาทางทำน้ำมันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าลักษณะปฏิกรณ์เขาจะคล้ายๆกันเลยลองดูนะคะ Clean Industries the solution to today's scrap tire crisis Today oil, coal and natural gas are used as our energy resources and it's been estimated that these resources will run out in 40 to 60 years if we continue to use them like we do now In recent years, the rate of automobile use in industrial activities and in our personal lifestyles has increased 100-fold around the world. The automobile has become an indispensable part of our lives. The problem here lies in the vast amounts of pollution and residual waste streams that vehicles generate. These waste streams are increasing every day, causing serious environmental problems.
One such problem is the disposal of scrap tires. Burning tires by combustion pollutes the atmosphere, soil, water, and releases toxic fumes. Scrap tires are often abandoned in mountain valleys and fields, becoming a source for noxious insects, which further contribute to the destruction of our natural environment. The ecological effects of such disasters are increasingly serious and are becoming an international concern. In order to cope with these problems, we have developed the Clean Industries Dry Distillation Pyrolysis System. ขออยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ชมต่อสังเกตไหมคะว่าจะคล้ายกับบริษัทนิธรรมลักษณะการออกแบบตะกอนคล้ายกันหมดเลยนะคะFeatures of the closed loop system include airtight seals so that it releases no odor and no smoke. อยู่ตรงนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะอยากจะให้เห็นว่าความแตกต่างอยู่ตรงไหนความแตกต่างที่เราทำจะเรียกว่าเราเลยค่ะคนที่บริษัทนี้ทำนะคะคือระบบซีลตรงนี้ถ้าจะเห็นนะคะระบบซีลค่อนแอร์มากนะคะเนื่องจากว่าของผสมภายในหลังจากการได้รับความร้อนเนี่ยจะติดไฟและระเบิดได้เมื่อเจอออกซิเจนนะคะระบบซีลเขาอ่อนแอนะคะดูจากระบบซีลของฝั่งนี้ที่เป็นบริษัททางต่างประเทศเนี่ยนะคะระบบซีลเขาทำอย่างดีนะคะตรงนี้ทำให้โครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าระเบิดต่อหน้าผู้ประเมินเลยค่ะเดี๋ยวชมต่อแล้วกันนะคะ Only trace emissions are detected and the system operates at a level 100 times below 1 nanogram which is the international standard set by the EPA and the European UnionNorth America and Asia. The system generates virtually zero emissions because the small amount of non-condensable gas that is generated is channeled to a boiler where it is completely utilized to produce steam. The system is designed so that the fuel oil derived from the scrap tires is fed back to the burner as a supplemental fuel source, thereby lowering the operational processing costs. The simple operation of the system can be mastered by the user in one day of guidance from the manufacturer.With virtually no moving parts, low operational costs, and low maintenance costs, the unique, simple design of the clean system does not require the large repair expenses of conventional systems. The clean system makes almost no noise, as the only sound that can be heard is that of a burner fan. It's whisper quiet.The following simple steps exemplify how extremely basic the system is. The collected scrap tires are placed into a cartridge. This particular cartridge can contain 1,000 kilograms of scrap tires, which equates to 100 to 120 passenger car tires, depending on their size. Once the tires are inserted into the cartridge is then sealed with an airtight sealed lid.The sealed cartridge is hoisted. It is then inserted into the pyrolysis reactor. The cartridge is heated indirectly in an oxygen-free environment. Approximately 90 minutes after ignition, the temperature inside the cartridge reaches 300 degrees Celsius.
metal composition inside the scrap tires begins to gasify and is then extracted from the sealed cartridge. The gas is then cooled and condensed by patented cooling towers. The quenched and cooled gases become an oil and are collected into a filtration tank. A percentage of the extracted oil can be used as self-supporting fuel for operating the system. Fuel oil not used by the process is stored in a holding tank and is sold on the open market. The best way to cope with the solid waste disposal and environmental issues posed by scrap tires is by using the environmentally friendly, safe, resource recovery technologies of Clean Industries. Clean Industries is focused on preserving and recycling the Earth's limited resources and by preventing pollution at its source. นะคะ มี 2-3 ประเด็นที่จะพูดถึงตรงนี้นะคะ ระบบนี้เป็นระบบแบชนั่นหมายความว่าเอาวัตถุดิบใส่ปิดนะคะผลิตเสร็จแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดเป็นครั้งๆคราวๆไปนะคะข้อเสียของระบบนี้ก็คือว่าหลังจากเปิดเนี่ยคือตอนที่เราปิดแล้วเราทำกระบวนการก็จะไม่ได้เปิดสู่สิ่งแวดล้อมแต่เราพอเราเปิดฝาเนี่ยมันจะมีกลิ่นออกนะคะกลิ่นก็อาจจะรบกวนชุมชนได้นะคะข้อเสียตรงนั้นอีกอันนึงคือเขาใช้ยางทั้งเส้นควบคุมยากมากนะคะก็เป็นระบบแบตช์นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาจะต้องลงทุนไปการที่จะเอายางไปฉีกเลยเนี่ยลงทุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างสูงนะคะแล้วเขาก็เลยออกแบบว่าเอ้ยใส่ไปเลยทั้งเส้นนะคะแต่ว่าควบคุมยากมากแล้วก็น้ำมันที่ได้จะไม่ค่อยคงที่นะคะอยู่ที่การควบคุมอีกอันนึงคือเขานำเอาก๊าซที่ผลิตได้นะคะมาวนกลับใช้ในกระบวนการมาเป็นเชื้อเพลิงกระบวนการนั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีการนำเอาพลังงานจากภายนอกเข้ามาใช้ในกระบวนการเลยนะคะทีนี้มาดูอีกอันนึงที่ทำคล้ายๆกันแล้วอยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วมีปัญหาร้องเรียนของชาวบ้านเนื่องจากเขาเป็นระบบแบตช์เป็นระบบที่ต้องเปิดปิดๆนะคะ เดี๋ยวให้ดูนิดนึงคืนนี้นะคะคล้ายๆกันเลยถ้าเราเห็นเขาคือเอายางมามัดรวมกันโดยลวดนะคะแล้วเขาก็เอาใส่ลงไปในตัวปฏิกรณ์ตรงนี้นะคะจากนั้นก็เอามาใส่ในตัวเตาถ้าสังเกตเห็นตัวระบบซีลตรงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเลยนะคะนั่นหมายความว่าในขณะที่เขาทำเนี่ยมันจะมีกลิ่นออกไปอยู่ที่ระบบซีลอยู่ที่เงินลงทุนนะคะคิดว่าเขาคงทราบแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นระดับ SME การลงทุนระบบซีลในสเกลค่อนข้างใหญ่ซีลต้องราคาแพงมากระบบคอนโทรลราคาแพงนะคะก็เลยทำให้โรงงานนี้นะคะถูกร้องเรียนตอนนี้อยู่โรงงานนี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งเข้าไปดูแล้วบังเอิญวันนั้นเขาเชิญเข้าไปไม่ทราบยังไงเหมือนเขาอยากจะให้เราไปแล้วก็อุตส่าห์ขับรถไปปรากฏว่าไปเจอผู้ตรวจของจังหวัดเข้ามาดูพอดีก็ไม่รู้ว่ามันพอดีกันหรือเขาวางแผนจะให้เราไปบังเอิญวันนั้นอีกอันนึงที่เขาไม่ได้จัดการคือเรื่องฝุ่นคาร์บอนที่เกิดนะคะเขาเทหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีของแข็งเลยอยู่ในปฏิกรณ์ถูกไหมคะแล้วก็เทลงมาฝุ่นมันก็ฟุ้งเนี่ยค่ะเขาไม่มีการจัดการตรงนั้นแต่อย่างที่เรียนนะคะมันก็ยังอยู่ในช่วงที่เขาทดลองนะคะเขามีการขายส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้เลี้ยงตัวเองอยู่ได้แต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้ก็มีเรื่องร้องเรียนนะคะอีกอันหนึ่งที่ดีขึ้นมานิดนึงก็คือว่าเป็นระบบที่คนไทยบริษัทคนไทยนำเข้าเครื่องผลิตมาใช้นะคะคือบริษัท Single Point Energy จำกัดนะคะเครื่องทั้งนี้นะคะนำเข้ามาทางยุโรปตะวันออกนะคะก็นำมาผลิตน้ำมันจากพลาสติกโดยใช้พลาสติก4ประเภทนะคะก็คือ LLDPE LDPE HDPE แล้วก็ PP ก็คือเป็นพวกโพลิเมอร์ทั้งหมดที่ทำมาจากพวกถุงถ้าสังเกตชนิดเนี่ยคือเป็นโพลิเมอร์หรือพลาสติกที่เวลาเราเอานำมาใช้เป็นถุงนะคะเป็นฟิล์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสังเกตทางขวามือก็คือส่วนใหญ่จะเป็นถุงเป็นฟิล์มเป็นแพ็กเกจิ้งห่อของอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็
จุดประสงค์ก็คือเป็นน้ำมันนะคะก็เป็นระบบcontinuous หมายถึงว่าป้อนเสร็จแล้วก็จะได้น้ำมันออกมาเลยไม่มีการเปิดreactor นะคะข้อดีของพลาสติกก็คือว่าเราสามารถที่จะทำรันคอนทินิวัสได้เนื่องจากว่าพลาสติกเขาสามารถหลอมได้ถูกไหมคะเราก็เข้าเครื่องปฏิกรณ์หลอมเสร็จแล้วก็ฉีดเข้าเรแอคเตอร์ที่เป็นตัวไพโรซิสมันก็จะง่ายในขณะที่ยางไม่สามารถหลอมเหลวคือหลอมเหลวได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะฟีดเข้าไปตัวปฏิกรณ์ได้อย่างง่ายดายนะคะเนื่องจากยางเขาค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปนะคะระบบนี้มีไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะที่อบต.ระยองนะคะถ้าสนใจเข้าไปดูได้ของเขานะคะแล้วก็ออกทีวีหลายรายการมากนะคะโดยดร.สันติวิภานะคะถ้าเกิดสนใจก็ลองติดต่อเขาดูทีนี้ก็คือว่าเขาเอานำมาจากไหนนะคะมาจากที่เทคโนโลยีที่เรียกว่า polymer energy ทางยุโรปตะวันออกนะคะเดี๋ยวให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะจะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้นี้คล้ายๆกับลูกเมื่อกี้นี้นะคะหนึ่งจะให้ดูว่าซิสเต็มนี้เขายังไม่มีระบบป้อนนะคะเขาใช้คนฟีดก็คือต้องการให้ราคาของระบบค่อนข้างถูกนิดนึงก็คือจะต้องมีคนช่วยฟีดเข้าไปนะคะแล้วสังเกตดูพลาสติกที่เขาใช้จะเป็นถุงหมดเลยจะไม่ใช่ถ้วยถังกะละมังหม้ออย่างที่เรียนนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการบดมีการย่อยก่อนถึงจะไปได้นะคะขอจบแค่นี้นะคะเพราะว่าท่านนี้เขาก็จะเดินวนไปวนมาอยู่เงี้ยนะคะก็เอามาให้ดูว่ามันมีเครื่องอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยู่ที่อบต.ระยองมีเครื่องจริงนะคะจะเน้นยกประเด็นมา3ประเด็นสำหรับอันนี้ประเด็นที่1ก็คือว่าพลาสติกที่เขาใช้ส่วนใหญ่เป็นถุงพวกนี้จะไม่ค่อยมีสารปนเปื้อนนะคะไม่เหมือนพวก PVC ซึ่งเก่งพวกท่อพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีคลอรีนคอมเพลเป็นสารที่เวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมีพิษนะคะนั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีระบบกำจัดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าไอ้ตัวแก๊สที่เขาได้จะค่อนข้างสะอาดพอสมควรสะอาดหมายถึงว่าไม่ต้องไปทรีทเมนต์อะไรมากมายก็นำมาใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงในกระบวนการได้นะคะประเด็นที่สองก็คือว่าตัวนี้เขาไม่มีระบบป้อนนะคะนั่นหมายความว่าเขาก็จะเอาคนป้อนเสร็จแล้วก็หลอมแล้วก็ฉีดเข้าไปในตัวปฏิกรณ์ก็จะแตกตัวเป็นน้ำมันออกมาควบแน่นนะคะ อะไรอีกคะนี่คิดว่าน่าจะ2ประเด็นนี้ไว้ก่อนนะคะอีกอันนึงเป็น continuous นั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีการเปิดตัวปฏิกรณ์ออกมาเลยค่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมากนะคะอยู่ที่สมุทรปราการชื่อที่ที่
สามารถพูดชื่อได้เลยเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จนะคะชื่อบริษัทโปเซเมเลียEWR นะคะทำอยู่ที่สมุทรปราการผู้ว่าไปเปิดโครงการอะไรทุกอย่างหมดเลยนะคะเครื่องเขาก็จะคล้ายๆตัวแบชนะคะแต่ว่าเขาเนื่องจากว่าตัวพลาสติกที่เขาใช้เนี่ยสามารถที่จะหลอมแล้วฉีดเข้าไปได้มันก็เลยไม่ต้องเปิดตัวปฏิกรณ์ก็จะเป็นระบบต่อเนื่องกินก็จะน้อยกว่านะคะแล้วตัวซิสเต็มทางด้านนี้ค่ะตัวแรคเตอร์ทางด้านนี้เนี่ยดีไซน์โดยคนที่จบทางด้านวิศวกรเป็นวิศวกรเครื่องกลนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่จำไม่ผิดน่าจะเป็นทางพระนครเหนือหรือทางบางมดเลยสักอย่างนะคะชื่อคุณอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาเป็นเจ้าของบริษัทเทอร์มินจิเนียริ่งนะคะคุณสมสิทธิ์มูลสถานกล้าพูดเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จนะคะขายเครื่องได้ด้วยนะคะตัวใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นตัวที่เป็นระบบป้อนก็คือเอาพลาสติกตักเทลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ด้านหลังจะมีตัวป้อนเข้าสู่ตัวปฏิกรณ์นะคะทางขวานี่เป็นคอนเซอร์หรือว่าตัวควบแน่นที่แยกเอาน้ำมันออกจากก๊าซนะคะลักษณะของตัวเครื่องถ้ามองจากด้านบนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะตัวปฏิกรณ์จะอยู่ทางด้านนี้นะคะทั้งหมดนี่คือระบบป้อนนั่นหมายความว่าเขาก็ลงทุนตรงนี้ส่วนหนึ่งนะคะเขาไม่ได้ทำแค่ตรงนี้เหมือนกรณีก่อนๆที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้กรณีที่ผ่านมาก็คือตรงเฉพาะทำตรงเฉพาะตรงนี้แล้วก็ตรงคอนเดนเซอร์นิดนึงนะคะแต่บริษัทนี้ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยทำโดยคนไทยทั้งหมดนะคะโดยคนที่ค่อนข้างมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมก็เลยค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะจุดเด่นของระบบนี้ก็คือตัวแรคเตอร์3ตัวที่ต่อกันแล้วก็ตัวเตาเผาตัวเตาเผาเนี่ยเขาออกแบบให้ความร้อนเนี่ยสามารถถ่ายเทในตัวเตาได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การแตกตัวของพลาสติกข้างในปฏิกรณ์ดีมากๆเขาก็จะได้ product ที่ค่อนข้างที่จะคงที่ในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่เขาทำนะคะแต่น่าเสียดายตอนแรกเขาจะใช้เครื่องนี้ผลิตตลอดนะคะจริงๆแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะขายเครื่องด้วยเหมือนกันหมายถึงว่าทำนี้เสร็จแล้วก็ใครสนใจก็จะขายแล้วก็จะทำให้นะคะแต่ทีนี้ก็คือว่าอีกอันนึงก็คือเขาอยากจะใช้เครื่องนี้รันไปเรื่อยๆก็โชว์แล้วก็ขายเครื่องแล้วก็รันแล้วก็เลี้ยงตัวเองปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินทุนนิดนึงแล้วก็มีปัญหาเรื่องตัวฟีดนะคะเรานิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยวัตถุดิบจะเป็นตัวสำคัญมากคนที่จะซื้อระบบนี้หรือจะสร้างระบบนี้ไปจะต้องมั่นใจว่าตัวเองมีวัตถุดิบพอนะคะพลาสติกที่เป็นขยะทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะแย่งกันหมดนะคะถ้าลองไปดูค่ะแล้วถ้าออกจากบ้านเราไปขวดเคยอะไรเงี้ยนะคะพอไปอยู่ถึงไม่ต้องถึงข้างนอกหรอกค่ะแค่คนมาเก็บไปมันจะถูกคัดแยกออกไปหมดแล้วงั้นหมายความว่าถ้าเราไปรอเก็บปลายทางมันไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าใครไม่ได้มีสัมปทานขยะนั่นหมายความว่าตัววัตถุดิบตัวนี้จะหายากแล้วราคาสูงเพราะว่าเวลาเขาไปรีไซเคิลเนี่ยราคาจะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะนั่นหมายความว่ามันจะเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าขนานกับกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่พลาสติกนี่ต้องระวังนั่นหมายความว่าจะประสบความสำเร็จได้หนึ่งจะต้องมีสัมปทานขยะนะคะอันที่สองถ้าไม่ได้ตรงนั้นสิ่งที่จะนำมาใช้ได้คือพวกถุงอะค่ะถุงทั้งหลายแต่ก็เก็บยากวอลุ่มน้อยกว่าจะได้แต่ละกิโลแล้วก็ช้านะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาในการลงทุนเหมือนกันทีนี้มาดูอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของคนจีนอันนี้มาจาก YouTube นะคะบางท่านอาจจะเคยเห็นแต่จะเปิดไม่หมดนะคะจะให้แค่ดูความใหญ่ของเขานะคะคือจีนเนี่ยมีตั้งแต่ขนาดแบบราคาถูกมากๆจนถึงแพงมากๆขึ้นอยู่กับเรามีตังค์จะจ่ายเขาเท่าไหร่เขาสามารถทำให้เราได้ตามตังค์ที่เราเอาไปให้เขานะคะ อย่างคนจีนนี้เดี๋ยวต้องขอปิดอันนี้เพราะว่ามันรันจากนี้ไม่ได้ไม่ทราบเป็นอะไรเดี๋ยวจะให้ดูไม่หมดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวWe'll be right back.
จะสังเกตเห็นนะคะบริษัทนี้เขามีกองขยะเองเลยค่ะเขาไปขุดเอามาจากที่ฝังกลบสมัยก่อนเรายังไม่มีวิธีการกำจัดก็ไปฝังกลบไว้ก่อนแล้วก็มาล้างมาล่อนก็จะได้เป็นถุงๆเลยนะคะอันนี้เขาทำแบบขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็ลงทุนก็ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นระบบป้อนนะคะแล้วนี่เขาจะเข้าไปในเครื่องหลอมนะคะหลอมก่อนอันนี้คือปฏิกรณ์รีแอคเตอร์ที่เรียกว่าโรตารี่คลีนนะคะก็คือตัวปฏิกรณ์จะหมุนไปด้วยก็จะทำให้การแตกตัวการดีขึ้นนะคะเพราะว่าการความร้อนเนี่ยค่อนข้างจะถ่ายเทได้ดีควบคุมได้ง่ายนะคะก็คือเป็นปฏิกรณ์ที่หมุนไปด้วยข้อดีของปฏิกรณ์อันนี้อีกอย่างก็คือว่าเนื่องจากว่าเราป้อนทีละนิดเขาก็จะแตกตัวเร็วดึงออกก็เป็นฟาสค่อนข้างเรียกว่าเป็นฟาสไพโรโลซิสนะคะอีกอันนึงก็คือว่าทำให้กำลังการผลิตสูงมากคุณขุดมา1หลุมเนี่ยสามารถทำได้ภายในเวลาอาจจะเป็นวันนึงก็พอแล้วอะค่ะนะคะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงแล้วกันนะคะดูเท่านี้แล้วกันนะคะก็สรุปว่าปฏิกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นโรตารี่คลีนนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะออเปเรตแล้วก็สามารถที่จะทำกำลังการผลิตได้สูงนะคะแล้วก็เป็นระบบต่อเนื่องไม่มีการเปิดออกมาทำให้ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรออกมานะคะใช้ได้ทั้งพลาสติกแล้วก็ยางนะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนเตรียมตอนแรกเนี่ยเราเป็นยังไงนั่นหมายความว่าระบบป้อนเนี่ยจะต้องถูกออกแบบมาให้เข้ากับวัตถุดิบนะคะอันนี้ประเด็นหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังเดี๋ยวดูกรณีถัดไปค่ะอันนี้ก็ทำใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขามีหอกั่น
ือแทนที่จะแยกเอาน้ำมันออกจากก๊าซโดยใช้เครื่องควบแน่นนะคะแล้วน้ำมันออกไปผสมหรือว่าเอาไปใช้เป็นน้ำมันเตาหรือว่าน้ำมันเติมรถผสมต้องผสมนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันต่างกันยังไงนะคะแต่ว่าเกาหลีเนี่ยที่เขาเรียกว่าลอยโก้เทคโนโลยีเนี่ยเขาเอาเครื่องกลั่นคล้ายๆเหมือนมีโรงกลั่นย่อยๆในระบบนะคะเดี๋ยวลองดูอันนี้น่าสนใจมากWeco is aware of the environment. Weco is aware of nature. Weco dreams of a day in which the country is self-sufficient in petroleum. With changes in living conditions, more and more plastic and vinyl materials are being discharged as waste worldwide. We are also experiencing an increase in plastic waste materials.Recording some 3 million tons of plastic waste materials on an annual basis, with the number growing by 5% each year. Currently, the rate in which plastic materials are being recycled is below 17%, with the rest of the plastic being reclaimed or incinerated. Environmental pollution, second pollution, and some accidents account for this phenomenon. Under such circumstances, developing a safer and more economical method of waste treatment is one of the most urgent tasks the country is faced with.Located at Cheongnam in Korea, the emulsification facility uses various waste plastics to extract high-quality oil through the non-catalytic cold-pack liquid pyrolysis reaction theory. The facility consists of pre-treatment equipment, feeding and discharging, an oil refining facility, product storage, disassembling, extracting, and other incidental equipment.Different kinds of waste plastic collected are gathered at the weighing stand to be stored in the material storage room. Then, mixed plastic is crushed into appropriate sizes in the disintegrator to be stored and processed later. The crushed waste plastic is transferred to the input hopper through the incline conveyor to be supplied to the reactor via a feeder.The material can be fully supplied without the distilled gas being discharged outside of the facility.The waste plastic is melted and pyrolyzed within the reactor to be turned to a gaseous state and transferred to the heat exchanger to be cooled through the opening at the upper part of the facility. The distilled gas that is cooled is then transferred to low-pressure oil gas separator and sludge. The leftover material of the pyrolyzing process is drained through the sludge port at the lower part of the facility. Oil thinned and separated by a low-pressure oil gas separator under low temperature is stabilized.And treated under extracting and washing water to be put into a distiller. Oil heated in the distiller is then placed in the fractionation tower to be separated according to the difference in boiling points. In other words, gasoline is extracted from the upper layer, light diesel oil from the middle layer, and heavy diesel oil from the very bottom layer. The material goes through the process of stripping in the stripping tower and is cooled in the heat exchanger to be stored in the tank as a final product.Also, the gas extracted from the very upper section of the low-pressure oil-gas separator is used as fuel for the reactor and distiller. The rest of the gas is burned up in the flare stack. We are equipped with additional facilities such as a cooling tower supplying cold water, an oil separator preventing leakage of oil materials, a boiler producing steam for processing and heating, and an air compressor producing condensed air for instruments. For the process of treating waste plastic, instruments and electrical equipment is controllable through a desktop type MMI that allows concentrated inspection and distribution management. The electrical room consists of control PLC, hydroelectricity, electric power supply equipment, and control panels. The plants treat waste plastic, vinyl, oil, and other types of waste materials normally difficult to treat.Contributing to the prevention of environmental pollution and efficient usage of resources.
The refined oil produced from the process has been proved to be fully satisfying the standards of worldwide oil products. Royco will help Korea to realize its dreams of being an oil-producing country. อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะแล้วอยากเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ยังหาเจ้าภาพไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะสรุปประเด็นให้เมื่อกี้เนี่ยนะคะระบบนี้นะคะมีระบบป้อนนะคะมีระบบควบคุมมีระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยนะคะถ้าจะเห็นได้จากเมื่อกี้ซิมูเลชันก็จะเห็นมีแฟลร์ตรงนั้นจะเป็นระบบควบคุมนะคะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการระเบิดนะคะมีระบบเสริมนะคะมีพวกคูลเลอร์มีแอร์มีระบบคอนโทรลนะคะแล้วก็มีการกลั่นคล้ายๆเหมือนตั้งโรงกลั่นย่อยๆไว้ในตัวไพโรเรซิตรีแอคเตอร์นะคะแล้วก็น้ำมันที่ได้มีคุณภาพสูงเนื่องจากผ่านการระบบการกลั่นมีการล้างมีการอะไรนะคะนั่นหมายความว่ามีการกำจัดพวกอะไรที่อาจจะเป็นสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันในก๊าซออกก่อนแล้วก็นำก๊าซมาใช้น้ำมันอันนี้กล้าพูดว่าสามารถเติมรถได้เลยค่ะนะคะแล้วก็จะไม่มีปัญหานะคะทีนี้จากตัวกรณีตัวอย่างที่นำมาโชว์วันนี้นะคะสามารถสรุปความหลากหลายของเทคโนโลยีได้หลายๆประเด็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหลักๆจะเล่าให้ฟังว่าความหลากหลายของเทคโนโลยีจะอยู่ตรงวัตถุดิบระบบผลิตผลผลิตระบบเสริมหรือกำลังการผลิตนะคะอย่างเช่นวัตถุดิบจะเป็นพลาสติกหรือยางรถยนต์ดีนะคะผสมก็ได้นะคะบางซิสเต็มหรือบางระบบบางกระบวนการบางเทคโนโลยีสามารถนำทั้งสองอย่างผสมกันได้นะคะระบบผลิตอาจจะเป็น batch เป็น continuous ขึ้นอยู่กับชนิดของปฏิกรณ์ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้นะคะผลผลิตอาจจะเป็นน้ำมันเป็นคาร์บอนเป็นก๊าซนะคะระบบเสริมก็อาจจะมีหน่วยเตรียมวัตถุดิบนะคะมีระบบควบแน่นหรือหอกันนะคะมีระบบกำจัดของเสียมีระบบความปลอดภัยกำลังการผลิตก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการลงทุนนะคะว่าจะเป็นเล็กกลางหรือใหญ่ก็มาประเด็นถัดไปอะค่ะผลิตพลังงานวิธีนี้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราเห็นโรงงานทั่วไปเนี่ยค่ะมันมีความเป็นไปได้แล้วมีศักยภาพที่จะทำให้เกิดการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราเลี้ยงสัตว์ก็ยังมี CO2 ปลดปล่อยทุกอย่างมันมีสิ่งที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญคือเราจะมีระบบจัดการที่เหมาะสมยังไงที่ทำให้ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะคะทีนี้ก็คือกลับมาละค่ะว่าเราจะทำยังไงไม่ให้กระทบนั่นคือเราก็ต้องทำให้มันพอเพียงมีการจัดการเน้นทางสายการใช้ความรู้นะคะจนสุดท้ายมันก็จะได้มีความยั่งยืนในระบบทั้งหมดนะคะปัญหาของขยะปิโตรเคมีเนี่ยก็คือใหญ่ๆเลยคือปัญหาในการจัดเก็บปัญหาในการย่อยสลายยางรถยนต์ก็เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกติดไฟได้ดีดับยากนะคะแล้วก็เกิดอัคคีภัยแล้วก็เกิดพวกมลภาวะนะคะก๊าซที่เกิดจากกระบวนการเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ เกิดการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีอยู่ประมาณสัก 1-2 ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือว่าระบบปฏิกรณ์รั่วอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าเห็นว่าเรามีระบบซีลที่ไม่ดีเนี่ยรั่วออกมากลิ่นก็กำจรไปถึงชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงคือว่าหลังจากที่เราเอาแก๊สพวกนี้ไปใช้มันก็จะมีกลิ่นถ้าเราไม่มีการกำจัดพวกกลิ่นหรือว่าสารปนเปื้อนในก๊าซก่อนมันก็จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้เวลาเราเป็นคนที่เป็นวิศวกรจะออกแบบเครื่องมืออะไรก็ตามรวมถึงกระบวนการนี้ด้วยเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึง2ประเด็นนี้ด้วยนะคะระบบในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องมีต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าเราต้องมีการกำจัดพวกมลภาวะก่อนนะคะต้องมีการจัดการนะคะรวมถึงการดูแลรักษาระบบอยู่เสมอมีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและเตือนมีการปรับสภาพก๊าซมีการตรวจวัดก่อนปล่อยของเสียนะคะอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เรามีเงินลงทุนเพียงพอน่าจะใช้ระบบต่อเนื่องแทนระบบแบชมันก็จะทำให้โอกาสที่จะปล่อยอะไรออกมาน้อยกว่าแล้วก็สามารถที่จะมีกำลังการผลิตได้สูงมากๆด้วยนะคะทีนี้มาประเด็นถัดไปก็คือว่า
น้ำมันที่ได้จากยางรถยนต์ต่างจากน้ำมันที่ได้จากพลาสติกยังไงนะคะใน2ประเด็นคือต่างกันอย่างไร2เอามาเติมรถยนต์ได้หรือไม่นะคะถ้าเราเห็นจากสีถ้าเราจุดสีเนี่ยนะคะสีน้ำมันที่ได้จากพลาสติกจะค่อนข้างสีเหลืองๆใสๆแต่ที่ได้จากยางจะค่อนข้างเข้มไม่ได้หมายความว่าอะไรหนักกว่าอะไรนะคะไม่ได้หมายความว่าอะไรเข้มข้นกว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเชิงเคมีของน้ำมันนะคะเรียนอย่างนี้ค่ะพลาสติกที่เราหมายถึงส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกผสมเวลาเข้ามาทำนะคะนั่นหมายความว่าพลาสติกก็จะมีองค์ประกอบที่หลากหลายมากแต่ถ้าเกิดเป็นพลาสติกพวกถุงพวกอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมีองค์ประกอบที่เป็นเขาเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนสายตรงค่อนข้างเยอะนั่นหมายความว่าเขาจะเกิดไขได้ง่ายเวลาเราไปแช่ตู้เย็นลองไปดูก็ได้นะคะใครถ้ามีไข่อมมีกว่าไปแช่ตู้เย็นจะเป็นไข่เห็นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นยางจะไม่เป็นไข่นะคะเพราะว่าเขามีองค์ประกอบที่เป็นตัวอโรมาติกค่อนข้างเยอะถ้าดูจากภายนอกเราก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่เรามาดูว่าเวลาเผาแล้วเป็นไงนะคะลองดูของน้ำมันจากยางรถยนต์ก่อนอันนี้เป็นเหมือนทำที่ไหนในประเทศทางที่พูดภาษาอังกฤษนะคะไม่แน่ใจประเทศอะไรแต่ว่าเหมือนทำทดลองเล่นๆนะคะตัวนี้ก็คือเป็นคอนเดนเซอร์น้ำที่เห็นหยดเมื่อกี้นี้เป็นน้ำที่เขาใช้หล่อเย็นนะคะ mm-hmm. แล้วก็เอาแก๊สเนี่ยมาเผาแล้วเขาจะเปิดน้ำมันให้ดูถ้าสังเกตน้ำมันจะมีสีเข้มๆมานะคะถ้าทำดีแล้วทำแตกตัวดีๆเนี่ยจะค่อนข้างเหลวไม่ข้นนะคะเมื่อกี้เขาเปิดแล้วเสียงดังฟู่นั่นคือเสียงแก๊สนะคะคือเวลาพลาสติกแตกตัวเนี่ยเขาจะออกมาเป็นไอนะคะพอเป็นไอเนี่ย เรามาควบแน่นตัวแก๊สกับน้ำมันจะแยกออกจากกันแล้วจะมีความดันโดยอัตโนมัติเขาจะฟู่ออกมาให้เราได้ยินนะคะเมื่อกี้ท่านเห็นตอนเผาไหม้หรือยังคะลองดูอีกนิดนึงไหมคะจะชี้ให้เห็นนิดนึงที่คิดว่าเป็นยุโรปก็ดูหน้าทางจะเป็นต้นไม้เปลี่ยนถัดใบนี่ค่ะของเขาค่อนข้างทำดีนะคะไม่ค่อยมีควันแต่ทั้งนี้เพราะว่าเขาผ่านเบอร์เนอร์นะคะจริงๆแล้วถ้าเราเผาน้ำมันจากยางรถยนต์เนี่ยเนื่องจากว่ายางรถยนต์มีสารประกอบอโรมาติกค่อนข้างสูงเวลาจุดไฟเผาจะมีควันนั่นคือการเผาแบบธรรมชาติไม่มีการควบคุมปริมาณออกซิเจนในการเผาไหม้ก็จะเห็นควันชัดเจนแต่นี่เผาผ่านเบอร์เนอร์นั่นหมายความว่าระบบการป้อนเนี่ยเขาจะมีการฟีดออกซิเจนเข้าไปผสมค่อนข้างเยอะทำให้ไม่มีควันนะคะก็จะเห็นเป็นเปลวไฟอย่างนี้ทีนี้มาดูของพลาสติกผสมนะคะอันนี้เป็นลอยโก้ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะคะทางเจมิรามิอันอาจจะเริ่มต้นภาษาเกาหลีนิดนึงนะคะน้องๆข้างหลังใครฟังออกช่วยแปลสภาพอากาศคือ고온열분의방식에서는간혹불안전연소로인해서다이옥신이나질소유황계통의그유독성물질이배출될수있는데저희는그근본적으로저온분해기술이기때문에제2차오염이없는환경친화적인기술이라고말씀드리겠습니다실험실결과로만부족하시다고요그래서제가여러분께직접확인시켜드리기위해서간단한실험도구를준비했거든요어떤실험이죠네연소실험을한번해보겠습니다네보시는이노란기름이일반시중에서유통되고있는휘발유고요네요기름이저희가저희공장에서직접생산한휘발유입니다예이것을น้ำมันทางขวามือเขาเรียกว่า e oil นะคะแล้วก็ทางซ้ายมือน่าจะเป็นดีเซลถ้าเดาไม่ผิดนะคะเที่ยวบนนี้เราลองทำให้ดูกันดีเพื่อจะเสียอันนี้เขาจะจุดไฟเผาให้เราเห็นแล้วเขาจะบอกว่ามันไม่ต่างกันเลยสังเกตเห็นนะคะทำไมพลาสติกมันดังขึ้นน้ำมันที่ได้จากพลาสติกผสมบางทีก็มีควันนะคะ
แต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีปริมาณสารประกอบอโรมาติกค่อนข้างสูงผสมหมายความว่ายังไงพลาสติกผสมพลาสติกบางตัวจะมีสารประกอบอโรมาติกอย่างเช่นสไตรีนที่มาทำเป็นโฟมพวกอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดสีเป็นควันอย่างนี้เช่นเดียวกันแต่นี่ก็เผาแบบธรรมชาติไม่มีการควบคุมปริมาณออกซิเจนมันก็เลยเห็นเป็นควันลักษณะนั้นแต่สังเกตสีนะคะใสมากอันนี้ดำๆไม่มีควันเลยหมายความว่ายังไงคะมันอยู่ที่การนำออกไปใช้นะคะงั้นสรุปว่าน้ำมันพลาสติกต่างกับน้ำมันยางรถยนต์ยังไงโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าถ้าเรามาจากขยะมันผสมเยอะมากแต่จะพูดถึงทั่วไปนะคะทั้ง2ชนิดเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีดีเซลค่อนข้างสูงประมาณสักประมาณ 40% นะคะองค์ประกอบถ้าเป็นพลาสติกจะมีความเป็นไขสูงเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวพลาสติกที่นำมาใช้เป็นพลาสติกที่ทำมาจากโพลีโอโลเฟนก็คือเป็นเชนสายตรงอาจจะมีกิ่งก้านบ้างนะคะน้ำมันจากยางรถยนต์จะมีสารประกอบอโรมาติกค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นองค์ประกอบในยางรถยนต์นะคะค่าความร้อนจะค่อนข้างต่ำกว่าถ้าเป็นน้ำมันจากพลาสติกนะคะเพราะว่าเขาจะมีเชนมีองค์ประกอบที่เป็นไฮโดรคาร์บอนสายตรงก็จะคล้ายๆกับเทียนไขนะคะก็คล้ายๆกับแว็กซ์คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันจากยางรถยนต์จะมีค่าความร้อนสูงกว่านะคะไวไฟมากกว่านะคะแล้วมักมีควันอันนี้แบบเผาธรรมชาตินะคะโดยปกติแล้วถ้าเราต้องการน้ำมันเบนซินคุณภาพดีเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันจากยางรถยนต์มาทำแต่ต้องผ่านกระบวนการกลั่นนะคะนะคะแต่จะได้ดีเซลคุณภาพต่ำเพราะว่าในช่วงดีเซลเขาจะมีอโรมาติกค่อนข้างสูงเอาไปเติมในน้ำมันยูนะเอาไปเติมในรถยนต์จะมีควันนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเอาประเภทนี้ไปเติมเลยเราต้องมีการปรับแต่งเครื่องยนต์พอสมควรเพื่อที่ให้ควันน้อยลงนะคะอีกอันนึงที่เป็นประเด็นสำคัญคือว่าน้ำมันจากพลาสติกเนี่ยมีปริมาณกัมมันตภาพค่อนข้างต่ำแต่ว่าน้ำมันจากยางรถยนต์มีปริมาณกัมมันตภาพค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากว่าซัลเฟอร์เนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในยางรถยนต์ใช้ในการวัลคานิเซชันนะคะนั่นหมายความว่าพอเราเอามาเปลี่ยนเป็นน้ำมันเนี่ยเขาก็จะมีซัลเฟอร์อยู่แล้วซัลเฟอร์ที่อยู่ในยางรถยนต์ไม่ใช่ซัลเฟอร์หรือสารประกอบกัมมันตภาพที่เป็นอิสระตัวเขาจะแทรกอยู่ในโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนเนี่ยค่ะมีหลายๆชนิดที่เราเห็นนั่นหมายความว่าการกำจัดไม่ง่ายค่ะแล้วก็ลงทุนค่อนข้างสูงต้องระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถึงจะทำได้นะคะก็ถ้าส่วนใหญ่ที่ระดับ SME เข้ามาหรือระดับชุมชนเข้ามาก็จะแนะนำว่าให้เอาน้ำมันจากยางเนี่ยไปเป็นน้ำมันเตาหรือว่าน้ำมันทดแทนน้ำมันเตาจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าจะผ่านสเปคน้ำมันเตาทั้งหมดนะคะรวมถึงปริมาณซัลเฟอร์ด้วยปริมาณซัลเฟอร์ค่อนข้างน้อยกว่าน้ำมันเตาแล้วก็ถ่านหินค่ะนั่นหมายความว่าคุณภาพของน้ำมันถ้าเอาไปใช้เป็นน้ำมันเตาจะดีกว่าน้ำมันเตาทั่วไปหรือว่าถ่านหินนะคะน้ำมันเอามาเติมรถยนต์ได้หรือไม่นะคะจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยนะคะน้ำมันที่ได้จากกระบวนการโดยตรงเนี่ยนำมาเติมเครื่องยนต์ได้อย่างเมื่อกี้ที่เห็นเขามาผสมทำไมเขาผสมคะเพราะเขาไม่อยากจะให้มันรบกวนเครื่องยนต์มากแต่มีข้อแม้ค่ะว่าถ้าเรามาเติมโดยตรงโดยไม่มีการกลั่นไม่มีอะไรไม่มีการปรับสภาพเนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์อายุการใช้งานสั้นลงหรือถ้าเกิดเอามาใช้แทนน้ำมันพวกเบนซินก็จะน็อกเครื่องก็จะน็อกได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นน้ำมันผสมของน้ำมันหลายชนิดไม่ใช่ดีเซลหรือน้ำมันเบนซินหรือว่าอะไรมันรวมตั้งแต่ดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันหนักๆรวมหมดเลยอะค่ะอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีสารแปลกปลอมอยู่เนื่องจากมาจากขยะถูกไหมคะไม่รู้มันจะมีโลหะหนักปนมาหรือเปล่าเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วเราจะทำอันตรายต่อพวกโลหะทั้งหลายหรือไม่นะคะมีกรดหรือไม่มีสารประกอบกัมมันตภาพหรือไม่ที่ออกมาแล้วทำแล้วกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คำแนะนำก็คือว่าถ้าจะทำให้ดีจะต้องมีการกลั่นและมีการปรับสภาพน้ำมันคล้ายๆกับเวลาเราทำในโรงกลั่นมาตรฐานทั่วไปนะคะทีนี้เมื่อกี้เรียนไปเกริ่นๆคร่าวๆแล้วว่าเราจะทำยังไงให้การผลิตเนี้ยคุณภาพสูงมั่นคงยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดอยู่ค่ะแนวคิดนะคะในการที่จะผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงขั้นที่หนึ่งก็คือว่าเราจะทำยังไงที่เราจะผลิตตรงปฏิกรณ์ไพโรซิสเนี่ยให้มีน้ำมันที่เราต้องการมากที่สุดสามารถที่จะเขาเรียกว่าเกียร์หรือว่าคอนโทรลได้ว่าเอ้ยตอนนี้ฉันจะเอาดีเซลนะนั่นหมายความว่าฉันต้องผลิตดีเซลให้ได้มากที่สุดเวลาไปกันมันก็จะได้ดีเซลสูงนะคะเราฉันอยากจะได้เบนซินนะจะทำยังไงตรงปฏิกรณ์เราจะปรับอุณหภูมิใส่อะไรเข้าไปถึงจะได้เบนซินแล้วนำไปกันนะคะแนวคิดขั้นที่2ก็คือว่าต้องมีระบบกลั่นมีระบบปรับสภาพน้ำมัน
ให้ตรงตามคุณลักษณะของน้ำมันแต่ละชนิดที่เรากลั่นได้มาดูความเป็นไปได้ว่าเราจะทำยังไงได้ยังไงบ้างขั้นที่1เราบอกว่าเราต้องการให้มีสัดส่วนของน้ำมันที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์มากวิธีที่จะเกลี่ยให้ได้น้ำมันอะไรเยอะกว่าน้ำมันอีกชนิดหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยานะคะตัวเร่งปฏิกิริยานี้ก็คือเป็นตัวที่สามารถทำให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการได้เราอยากจะได้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถผลิตดีเซลได้มากๆและมีคุณภาพอยากจะได้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลิตสารเป็นตัวเคมีมากๆตรงนี้เราต้องใช้งานวิจัยอะค่ะเข้ามาใช้ร่วมแล้วก็ดูซิว่าตัวไหนสามารถทำอะไรแล้วก็มาใช้ในกระบวนการอันนี้แนะนำเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่ามีเงินลงทุนค่อนข้างสูงนะคะหลังจากเราได้น้ำมันที่เราต้องการแล้ว เราก็จะต้องเอามาปรับสภาพมากันอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโรงงานต้นแบบที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเป็นตัวอย่างความร่วมมือของรัฐบาลกับเอกชนนะคะคือรัฐบาลไต้หวันนะคะเขาเป็นเกาะเขาจะไม่มีที่ทิ้งพวกยางพวกขยะพลาสติกเขาก็เลยสร้างโมเดลอันนึงขึ้นมาก็คือว่าเขาสร้างระบบบำบัดแห่งชาตินะคะวิธีทำก็คือว่าถ้าจะมาให้สร้างไอ้พวกอย่างเงี้ยพวกเอกชนก็อาจจะไม่ทำเพราะว่าลงทุนสูงใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องหาคนหาเจ้าภาพอะค่ะรัฐบาลไต้หวันถูกdriveด้วยความจำเป็นในการที่เขาไม่มีที่เก็บพวกขยะเขาก็เลยลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดให้แล้วก็จ้างบริษัทที่เรียกว่าโปรรีเสิร์ชเนี่ยมาจัดการบำบัดนะคะนั่นหมายความว่าบริษัทที่เขามาจัดการเขาไม่ต้องลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เขาก็อยู่ได้เงินผลกำไรก็ส่งกลับไปที่รัฐบาลส่วนหนึ่งตัวเองก็เป็นกำไรของตัวเองส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นโมเดลที่ดีมากจริงๆแล้วประเทศไทยของเราก็อาจจะใช้อันนี้ได้นะคะเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าหลอดแคปนะคะก็คือใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทเคลย์นะคะเขาไม่บอกอะไรเลยไม่มีรายละเอียดอะไรให้เลยทั้งหมดนะคะมีแต่ตัวข้อมูลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตัวเพิ่มปฏิกรณ์ทำได้เท่าไหร่นะคะประมาณ 13,200 ตันต่อปีนะคะมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซที่ได้มีค่าความร้อนสูงกว่าก๊าซธรรมชาตินะคะน้ำมันที่ได้ประกอบไปด้วยน้ำมันเบนซิน 50% ดีเซล 26% นะคะที่เหลือเป็นน้ำมันหนักนะคะแล้วก็พวกกากของแข็งกากที่ได้เขาไปขายเป็นคาร์บอนแบล็กหรือนำไปผลิตเป็นถ่านกำมันนะคะแล้วก็รองรับของเสียได้หลายประเภทมากระบบนี้ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าเงินลงทุนคงค่อนข้างสูงเมื่อกี้เรียนไปในถึงแนวคิดครั้งที่2ที่บอกว่าจะต้องมีโรงกลั่นนะคะแล้วก็มีการปรับสภาพน้ำมันตามมาตรฐานสากลนะคะก็มี2ทางเลือกให้ทำทางเลือกก็คือว่าเราผลิตเองเลยสร้างโรงงานไพโรลิซิสมาได้น้ำมันเมื่อไหร่ส่งไปโรงกลั่นอย่างเช่นถ้าเรามีเจ้าภาพเป็นรัฐบาลอันนี้ยกตัวอย่างนะคะมีเจ้าภาพเป็นรัฐบาลหรือว่ามหาลัยร่วมกับรัฐบาลนะคะไปจับมือกับเอกชนที่เป็นโรงกลั่นนะคะสร้างเครื่องอันนี้ออกมาแยกออกจากโรงกลั่นเลยผลิตน้ำมันแล้วส่งให้โรงกลั่นไปผสมอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่หนึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าภาพต้องเก่งรัฐบาลต้องเอาด้วยเอกชนต้องสนใจแล้วก็เอาด้วยอันนั้นถึงจะสำเร็จนะคะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าเราก็สร้างไอตัว distillation column หรือว่าหอกลั่นในไอตัวโรงงานของเราเลยก็คือทำแบบลอยโก้เมื่อกี้เนี้ยทำให้สมบูรณ์ไปเลยแต่เงินลงทุนสูงคำถามคือใครจะเป็นเจ้าภาพนะคะก็น้ำมันที่ได้ก็คืออาจจะกลั่นไปเลยหรือผสมแล้วก็ใช้กลั่นร่วมกับน้ำมันทั่วไปได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการกำไรมากน้อยเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูทางเลือกที่2เมื่อกี้นี้ที่เรียนก็คือว่าเราจะสร้างไอ้ตัวโรงงานไพโรลิซิสเนี่ยแล้วเอาน้ำมันป้อนไปที่โรงกลั่นมาตรฐานนะคะอันนี้เป็นทางเลือกที่1ในโรงกลั่นมาตรฐานเนี่ยเขามีการกลั่นมีการปรับสภาพน้ำมันให้ตรงตามมาตรฐานไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็หมดห่วงทางปลายทางได้นะคะ
หรือเรามีน้ำมันจากธรรมชาติมาผสมแล้วก็กลั่นมันก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องไปปรับอะไรในโรงกลั่นมากๆนะคะโมเดลที่สองเนี่ยใช้กับไทยออยล์คือไทยออยล์เนี่ยศึกษามีกรณีศึกษากับวิทยาลัยปิโตรนะคะจะถามโดยคำถามที่เกิดขึ้นมาคำถามแรกคือคุ้มหรือไม่ถ้าจะทำเช่นนั้นทำเช่นนั้นหมายความว่าไงสร้างไอ้โรงไพโรซิตเนี่ยแล้วผลิตน้ำมันส่งให้โรงกลั่นไปผสมกับน้ำมันดิบโรงกลั่นไทยออยล์บอกว่าเขากลั่นน้ำมัน 200,000 ถึง 300,000 บาร์เรลต่อวันแต่ถ้าเกิดสร้างโรงงานอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยกลั่นได้สักประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าคิดเป็นตัวเลขของยางรถยนต์ที่เข้าไปก็คือประมาณ25ตัน per day ถึง100ตัน per day เนี่ยเขาก็จะได้น้ำมันประมาณสักน้อยกว่า 1% ที่จะฟีดรวมกับน้ำมันดิบต่อวันนั่นหมายความว่าไอ้ตัวน้ำมันที่เกิดขึ้นสามารถที่จะไปปนได้เลยแล้วก็ได้เป็นน้ำมันออกมา1เราได้กำจัดของเสีย2ได้น้ำมันออกมาใช้ซึ่งอาจจะน้อยเมื่อเทียบเข้ากับไอ้ตัวกำลังการผลิตต่อวันของเขาอยู่แล้วแต่อย่างน้อยมันเป็นการช่วยซึ่งคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมูลค่าน่าจะอยู่ประมาณ 10% การทดแทนไม่เกิน 10% ของการของมูลค่าเม็ดเงินที่จะทดแทนได้เราจะลดการใช้น้ำมันดิบจากธรรมชาติได้ไม่เกิน 10% ทำไมถึงบอก 10% เพราะว่าเราไปเขาเรียกอะไรคะไปดูในเรื่องของการต้นทางอะค่ะวัตถุดิบมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราพบว่าถ้าเราวัตถุดิบ400รัศมี400กิโลเมตรจากชลบุรีเนี่ยเราจะมีน้ำมันเพียงพอแค่ทำตัวโรงงานได้แค่ประมาณ200ตัน per day 200ตันต่อวันเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่า200ตันต่อวันยิวของน้ำมันได้ประมาณ 40% ถูกไหมคะก็คือประมาณ 60,000 นะตัวเลขโดยประมาณ 60,000 ต่อวันซึ่งค่อนข้างน้อย 60,000 หรือ 6,000 นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วคือว่าอันนั้นสูงสุดแล้วนะคะแค่400กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดเราไปตั้งที่อื่นก็จะได้มากขึ้นนะคะทีนี้เราก็ถามว่าคุ้มหรือไม่ในการลงทุนก็มีการทำการศึกษานะคะเราอันนี้เป็นต้องให้เครดิตเขานิดนึงเพราะว่าไทยออยจ่ายตังค์นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างวิไลปิโตรเลียมแล้วก็ไทยออยจำกัดมหาชนเรามีออกแบบระบบนี้นะคะที่สามารถโชว์ได้เป็นแค่นี้นะคะก็มีระบบเตรียมแล้วก็ป้อนมีระบบรีแอคเตอร์มีคอนเดนเซอร์นะคะตัวผลผลิตที่ได้ก็คือแก๊สนำมาใช้ในระบบทั้งหมดนะคะมีลวดเกิดขึ้นมาลวดราคาแพงมากนะคะลวดที่ใช้ในยางนี่ค่อนข้างเป็นลวดที่มีคุณภาพดีเวลาไปขายคืนราคาแพงตัวชาก็อาจจะเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงแข็งก็คืออัดเป็นแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็งนะคะเป็นรูเคยเห็นไหมคะแต่ว่าใช้กับ indirect combustion เท่านั้นนะคะตัวน้ำมันเองเอามาผลิตเป็นน้ำตัวของเหลวจากกระบวนการผลิตเป็นน้ำมันนะคะนี้เราevaluate อยู่2-3เคสเคสหนึ่งก็คือ base case เอาชาไปทำเป็นเชื้อเพลิงแข็ง option ที่หนึ่งก็คือเอามาผ่านอีก1ปฏิกรณ์ที่ปรับปรุงคุณภาพให้เป็น carbon black นะคะ option ที่2เอามาผ่าน activator ให้เป็น activated carbon ยิวก็จะต่างกันไปนะคะมูลค่าการลงทุนก็จะต่างกันไปนะคะลักษณะการออกแบบก็คือว่าเราจะออกแบบเครื่องที่มีกำลังผลิตเครื่องละประมาณ 25-100 ตันต่อวันเน้นขนาดใหญ่นะคะซึ่งใหญ่กว่าเมื่อกี้ที่เป็นของไต้หวันมากนะคะนี่ขนาดของเราที่เราคิดว่าเล็กเมื่อเทียบกับโรงกลั่นเนี่ยคือโรงกลั่นของเราค่อนข้างใหญ่ไอ้สิ่งที่เราจะทำแล้วมาคอนเนคกับโรงกลั่นเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับโรงกลั่นแต่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับไต้หวันนะคะออกแบบทุกอย่างตามมาตรฐานโรงกลั่นไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยระบบสิ่งแวดล้อมนะคะระบบคอนโทรลทุกอย่างราคาแพงหมดเลยค่ะนะคะอย่างเช่นอะไรจะตั้งอยู่ที่ไหนจะมีมาตรฐานมากำกับถนนต้องกว้างเท่าไหร่แฟลร์ที่อยู่เนี่ยจะต้องห่างจากตัวตึกเท่าไหร่ทุกอย่างเป็นระบบมาตรฐานหมดเลยนะคะก๊าซที่ได้เราเอาเวียนกลับมาใช้โดยไม่มีการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกนั่นหมายความว่าตรงนี้จะสามารถรันด้วยตัวเองเริ่มต้นอาจจะมีการใช้น้ำมันดีเซลนิดนึงจุดพอจุดติดแล้วก็เริ่มวนกลับมาใช้นะคะก๊าซที่ได้มันจะมีก๊าซเหลืออยู่ประมาณ 50% เอาไปปั่นกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานทุกอย่างไม่มีการพึ่งพาพลังงานภายนอกหมดเลยค่ะรวมถึงไฟฟ้าด้วยนะคะน้ำมันที่ได้ไปกลั่นปรับสภาพในโรงกลั่นไทยออยล์นั่นหมายความว่าเอาน้ำมันเนี่ยไปเก็บไว้ในถังไทยออยล์ก็จะฟีดไปที่โรงกลั่นป้อนปรับสภาพทุกอย่างออกมาผสมกับน้ำมันที่เราเติมรถยนต์ได้ตามปั๊มได้เลยค่ะกากที่ได้ใ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งหรือคาร์บอนแบล็กหรือถ่านกำมันในแต่ละเคสที่เราศึกษานะคะมี2ระบบคือระบบ stand alone และระบบ nearby ลงกัน stand alone หมายถึงว่าเอาแพลนเนี่ยไปตั้งที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้ๆลงกันนะคะระบบ nearby ลงกันก็คือว่าเป็นระบบที่ต้องไปตั้งใกล้ๆลงกันแล้วพึ่งพา facility ของลงกันอย่างเช่นพึ่งพาระบบ utility พึ่งพาท่อที่ต่อมาจากลงกันเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้คํานวณหมดเลยนะคะท่อที่ต่อราคาเท่าไหร่กี่เมตรนี่คํานวณหมดเลยนะคะพื้นดินที่ใช้ที่ที่ใช้เท่าไหร่ layout เป็นยังไงทําหมดเลยนะคะนั่นหมายความว่าพร้อมที่จะสร้างเลยถ้ามีเจ้าภาพเราทำโมเดลจำลองมาให้เจ้าภาพเห็นไม่ทราบอาจจะมีในนี้เจ้าภาพนะคะอันนี้จะเป็นที่เอามาให้โชว์ก็คือเป็นระบบ stand alone คือไปตั้งที่ไหนก็ได้นะคะ stand alone หมายถึงว่าเรามีตัว utility ทั้งหมดมีแฟร์นะคะระบบความปลอดภัยคือแฟร์มีการกำจัดสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยทิ้งมีถังเก็บมีฟาร์มแทงค์แต่แทงค์ฟาร์มตรงนี้นะคะก็เนื่องจากว่ากำลังการผลิตเมื่อเทียบกับโรงกลั่นค่อนข้างต่ำนั่นหมายความว่าเขาต้องเอารถมาขนไปก็ไม่เป็นไรก็ขนนั่นนะคะเรียกเตอร์อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นโรตารี่คลีนไทป์เมื่อกี้เห็นของจีนอยู่แล้วใช่ไหมคะของเราจะเป็น2ตัวคู่เพราะว่าตัวที่1เป็นผลิตน้ำมันตัวที่2ผลิตคาร์บอนนะคะก็จะมีอาคารสำนักงานมีประเมินหมดมีแลบด้วยนะคะเราประเมินว่าข้างในเราใส่แลบเข้าไปใส่เครื่องมืออุปกรณ์วิเคราะห์ทุกอย่างมีครบถ้วนมีระบบไฟฟ้าปั่นไฟฟ้ามีระบบที่เขาเรียกอะไรคะเตรียมวัตถุดิบป้อนวัตถุดิบทุกอย่างไม่มีการเปิดรันตลอดนะคะเรากะว่ารันประมาณ300วันต่อปีแล้วก็ที่เหลือจะเมนเทนแนนซ์นะคะอันนี้เป็นแผนทั้งหมดแล้วก็อยู่ในผังของไทยออยอยู่ในแผนของไทยออยด้วย10ปีข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้ยังโฮอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะอาจจะแยมๆได้บางอย่างเท่านั้นนะคะแต่บอกไม่ได้หมดอันนี้เป็นตัว stand alone หมายถึงว่าตั้งที่ไหนก็ได้ไกลๆนะคะอันนี้ใช้ที่ประมาณ33ไร่อาจจะไปอยู่ที่น่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ stand alone คือ nearby ลงกันคือต้องไปตั้งใกล้ๆลงกันเท่านั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆอันนี้ค่ะแต่เหลืออยู่เนี่ยอยู่แค่ส่วนเนี้ยไม่ต้องมีระบบแฟร์ไม่มีอะไรเนี่ยตรงเนี้ยจะใช้อยู่ที่15ไร่นะคะทีนี้ผลการคำนวณเป็นยังไงผลการคำนวณพบว่าการลงทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากเราออกแบบทุกอย่างตามมาตรฐานลงกันมีแลบมี R&D ครบเครื่องไม้เครื่องมือครบนะคะเพราะว่าถ้าทำระดับไทยออยทำต้อง1ต้องถูกต้อง2ต้องมีการจัดการที่ถูกต้องแล้วก็มีการทำในเรื่องของ R&D คู่ไปด้วยนะคะไม่บอกว่าเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ให้บอกจะคุ้มก็ต่อเมื่อกำลังการผลิตสูงกว่า50ตันต่อวันเขาเอมที่ IR 15% นะคะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็น CSR ไม่ต้องสูงขนาดนี้ก็ได้นะคะจะคุ้มก็ต่อเมื่อราคาน้ำมันดิบสูงกว่า60เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งตอนนี้ก็80 90นะคะไม่มีต่ำกว่านี้ละค่ะแล้วไม่มีต่ำกว่า60เหรียญแน่นอนมีแต่จะสูงขึ้นนะคะตัวแปรที่มีความอ่อนไหวต่อการคุ้มทุนที่สุดคือราคาน้ำมันแล้วราคาคาร์บอนเนื่องจากเป็นผลผลิตที่มีปริมาณที่ผลิตได้ปริมาณค่อนข้างสูงนะคะคาร์บอนแบล็กเนี่ยราคาประมาณไม่กี่ตังค์นะคะ20บาทต่อกิโลขึ้นอยู่กับสเปคนะคะแต่ถ้าเป็น activated carbon ซึ่งเราเตรียมรีแอคเตอร์ไว้ด้วยเหมือนกันออกแบบไว้เหมือนกันเนี่ย activated carbon ราคาประมาณเอาต่ำสุดเลยนะคะ50บาทต่อกิโลนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันขนาดนี้ราคาคาร์บอนขนาดนี้มันต้องทำให้การคุ้มทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงได้มากมายเลยค่ะถ้ามีการขึ้นลงของราคาเนี่ยค่อนข้างแกว่งนะคะรองลงมาคือราคาวัตถุดิบเราประเมินราคาวัตถุดิบณปัจจุบันไว้ที่3บาทต่อกิโลยางรถยนต์ที่ซื้อเข้ามา3บาทต่อกิโลนั่นหมายความว่าค่อนข้างสูงเลยนะคะปกติเนี่ยถ้ามีคนไม่ต้องการเนี่ยบางทีเขาให้ฟรีเลยค่ะช่วงไหนที่คนตาม SME ผลิตกันเยอะก็ราคาประมาณบาท2บาทแต่เราประเมินไว้3บาทเลยนะคะสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการลงทุนนะคะมีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม่จัดเก็บได้หรือไม่นะคะคีย์เวิร์ดก็คือพวกที่ขีดเส้นใต้อะค่ะเราจะต้องมีวัตถุดิบเพียงพอกับกำลังการผลิตที่เราออกแบบนะคะแล้วก็สามารถที่ต้องจัดเก็บได้ต้องมีพาร์ทเนอร์ต้นทางกระซิบบอกนิดนึงก็คือว่าตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดหนึ่งที่เขาอาจจะต้องทำงานต่อเพื่อที่จะให้โครงการนี้เป็นไปได้นะคะต้องไปพาร์ทเนอร์เป็นใครบ้างก็ไม่รู้ที่สามารถจัดเก็บยางรถยนต์ให้ได้
เป็นบริษัทใหญ่ๆได้ไหมอย่างเช่นชื่อดังๆที่อยู่พิซซิโนโลกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้กระซิบบอกใช่ไหมวัตถุดิบเทคโนโลยีที่กำลังจะซื้อหรือผลิตนั้นเนี่ยสามารถใช้กับวัตถุดิบหลากชนิดได้หรือไม่นะคะมีความยืดหยุ่นมากน้อยเพียงไรต่อการผันผวนของวัตถุดิบอย่างเช่นวันนี้ยางรถยนต์เข้ามาเป็นยางรถยนต์ที่มาจากยาง passenger car คือเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแต่อีกวันนึงอาจจะมาเป็นรถยนต์ทรัคใหญ่ๆล้อท่วมหัวอย่างเงี้ยได้น้ำมันต่างกันนะคะผู้ประกอบการต้องการผลิตผลผลิตประเภทใดนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการการออกแบบจะต้องเหมาะสมกับผลผลิตด้วยไม่ใช่วัตถุดิบอย่างเดียวนะคะเน้นเรื่องอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะบางที อาจจะทำโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการเราได้ไม่ได้คุณภาพก็อาจจะเป็นไปได้นะคะระบบสามารถจะผลิตต่อเนื่องได้ยาวนานแค่ไหน อันนี้พูดเลยไปถึงบางท่านที่อาจจะอยากไปซื้อเครื่องมือมาจากจีนบ้างเกาหลีบ้างหรือที่อื่นบ้างเนี่ยต้องดูซิว่าถามเขาเลยว่าต้องซ่อมบำรุงไหมต้องเปิดเครื่องปิดเครื่องเนี่ยปีหนึ่งรันได้ยาวนานแค่ไหนบางแห่งเนี่ยค่ะเสียง่ายมากต้องปิดเปิดอย่างของคนไทยทำเนี่ยเนื่องจากว่าเขาทำเป็นในเรื่องของการทดลองเขายังไม่รู้เทคโนโลยีมากในเรื่องเป็นอยู่ในขั้นของ R&D เนี่ยเขาก็ออนออฟอะค่ะวันนี้ทำเอามีปัญหาปิดเครื่องเทอะไรอย่างเงี้ยค่ะของแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ในระดับ R&D แต่ถ้าเราจะลงทุนแล้วอย่าเราควรไม่ให้สิ่งพวกนั้นเกิดนะคะอันนึงก็คือว่าเราต้องควบคุมอัตโนมัติแค่ไหนคนป้อนนี่เอาคนใส่พลาสติกป้อนหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีตัวป้อนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการลงทุนนะคะมีระบบความปลอดภัยหรือไม่สำคัญมากนะคะอย่างที่เคยไปตรวจระเบิดต่อหน้าเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคะแต่โชคดีวันนั้นเนี่ยตัวเฟลเลอร์ตัวจุดอ่อนของระบบมันอยู่ข้างบนเวลามันระเบิดขึ้นข้างบนมันไม่กระจายออกคนที่ไปก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าหลังคาเปิดเปิงเลยนะคะตรงนั้นต้องระวังจะซื้อใครเข้ามาถามเขาว่าเขามีระบบความปลอดภัยไหมมันระเบิดได้นะคะเพราะว่าเป็นน้ำมันเป็นแก๊สพวกนี้นะคะมลภาวะมีหรือไม่มีการจัดการหรือไม่มีหน่วยบำบัดหรือไม่แน่นอนของพวกนี้ใช้เงินทั้งนั้นนะคะมีลูกค้าหรือตลาดหรือไม่โอ้โหฉันทำมาทุกอย่างดีหมดวัตถุดิบมีกระบวนการยอดเยี่ยมแต่ไม่มีใครซื้อของเราเนี่ยก็ตายเหมือนกันนะคะก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะคะนอกจากมีลูกค้ามีตลาดหรือไม่ถามว่าลูกค้ามีเยอะไหมมีตลาดใหญ่เพียงพอหรือไม่ถ้าสมมุติว่าคุณมีระดับโรงกลั่นน้ำมันมารับซื้ออันนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะนะคะวัตถุดิบเนี่ยไปหามาเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีลูกค้าถูกไหมคะนั่นหมายความว่าลูกค้าสำคัญสุดนะคะคุณมีตลาดมีลูกค้าหรือไม่นะคะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ว่าทำไมเขาผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะมันขายง่ายตลาดเยอะแยะใครก็ใช้กระแสไฟฟ้านะคะก็จะมีอีกทางนึงที่ว่าถ้าเราทำโมเดลขึ้นมาเป็นแพลนที่เป็นตัวอย่างเนี่ยเริ่มต้นเลยถ้าจะให้อยู่รอดก็ขายไฟฟ้าก่อนแล้วก็ทำR&Dควบคู่มันก็รันตัวของมันเองได้นะคะวันนี้สุดท้ายมีการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคประชาชนหรือไม่ภาครัฐหมายถึงนโยบายเอ่ยเขาสนับสนุนหรือไม่อย่างยกตัวอย่างไบโอดีเซลเป็นตัวอย่างที่ดีมากจริงๆไบโอดีเซลก็ไม่ถือว่าเป็นน้ำมันตามพรบนะคะแต่เขามีพรบเขียนแยกให้เป็นพรบน้ำมันดีเซลน้ำมันไบโอดีเซลแยกเลยนั่นหมายความว่าคนทำก็สามารถขายได้โดยไม่ผิดกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายทุกประการผู้ค้าน้ำมันก็ไม่เข้มข้นคือกฎหมายผู้ค้าน้ำมันก็ไม่เข้มข้นเท่ากับน้ำมันที่มาจากปิโตรเลียมเท่าไหร่นั่นหมายความว่าระดับชุมชนอะไรก็ทำใช้ได้นะคะแล้วเขาก็มีพรบยากน้ำมันชุมชนน้ำมันไบโอดีเซลชุมชนไบโอดีเซลระดับสเกลใหญ่นะคะอันนี้ภาครัฐรวมไปถึงเรื่องกฎหมายเลยนะคะที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่จะรับรองแล้วก็ซัพพอร์ตการผลิตพลังงานประเภทนี้นะอันที่สองก็คือว่าถ้าเป็นไปได้อย่างหนักเลยแล้วเป็นอะไรที่จะเกิดเร็วขึ้นนะคะก็คือทำแบบไต้หวันนะคะรัฐลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เลยนะคะสร้างของดีๆขึ้นมาเลยแล้วก็เอาบริษัทเอกชนเข้าไปบริหารจัดการนั่นหมายความว่ามันก็จะมีกำไรแล้วก็ไม่คิดการจัดการโอเปอเรชั่นเนี่ยไม่คิดอินฟราสตรักเจอร์ไม่คิดอะไรความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ก็สูงขึ้นเยอะนะคะอีกอันนึงคือภาคประชาชน
จะไปตั้งที่ไหนถามเขารู้ยังว่าเขาต้องการลงประเภทนี้ไปอยู่ไหมอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำไมไทยออยยังไม่สร้างตอนนี้เพราะว่ามันมีเรื่องของมัพตพุทธนะคะที่ยังไม่จบเขาก็เลยยังโฮไว้อยู่ว่าจะทำยังไงกับโครงการนี้แล้วก็นั่นหมายความว่าก็รอเวลานะคะอันนี้คือว่ามองดูกำลังการผลิตแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบที่ไทยออยกันต่อวันนะคะนั่นหมายความว่าเขาก็ยังต้องคิดอยู่เนื่องจากว่าเงินลงทุนมันค่อนข้างสูงนะคะนี้มาดูงานวิจัยที่ทำในปัจจุบันนะคะก็ใกล้จบแล้วค่ะในงานวิจัยก็คือว่าเราเนื่องจากว่าเราต้องมองไปไกลๆนะคะงานวิจัยต้องละเอียดแล้วก็ลงไปในดีเทลทั้งลึกเราวิจัยในเรื่องของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อที่จะผลิตน้ำมันที่ตั้มต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงและเลือกได้โดยการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาพวกนี้นะคะเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการก็คือน้ำมันนะคะสารปิโตรเคมีชนิดต่างๆอย่างเช่นออโลฟินไปผลิตเป็นโพลิเมอร์นะคะโมโนโรมาติกมาผลิตโพลิเมอร์นะคะแล้วก็ก๊าซทดแทนก๊าซธรรมชาติอย่างเช่นก๊าซ LPG ก๊าซที่ไปใส่ใน NGV พวกนี้ถ้าเราผ่านโรงแยกเนี่ยสามารถที่ใช้ได้เลยค่ะอย่างง่ายเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยในเชิงของใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจุดที่ทำคือตรงนี้ค่ะจากขยะปิโตรเคมีใช้ตัวเร่งยังไงเปลี่ยนให้เป็นสารพวกนี้ได้เยอะๆตามที่เราต้องการนะคะทีนี้มาดูงานวิจัยที่ทำในปัจจุบันแล้วก็ออกสารคดีลูกค้าพลังงานเรื่องเดียวกับที่พูดวันนี้นะคะออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง3เมื่อปี49นะคะก็ประมาณ3นาทีเดี๋ยวจะเห็นลูกศิษย์ในแล็บนะคะเป็นแล็บที่เขาไปถ่ายทำร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณผู้ชมคิดว่ายางเก่าๆแล้วก็ขยะพลาสติกพวกนี้เราจะกำจัดยังไงดีครับจะเอาไปเผาหรือจะเอาไปฝังแต่ทั้งสองวิธีเนี่ยคงไม่ดีแน่งั้นวันนี้ผมจะพาไปดูการกำจัดขยะวิธีใหม่จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับในแต่ละวันข้าวของต่างๆที่เราใช้กันอยู่นั้นล้วนสร้างขยะขึ้นมาเป็นกองมหึมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งในกองขยะนี้นะครับก็มีทั้งขยะที่ย่อยสลายเองได้และแบบที่ย่อยสลายเองไม่ได้อย่างพลาสติกประมาณว่าเฉพาะกรุงเทพจังหวัดเดียวก็ผลิตขยะพลาสติกมากถึง 600,000 ตันต่อปีและยังมียางรถยนต์เก่าที่ถูกทิ้งเป็นขยะอีกนับล้านเส้นต่อปีแหมงานนี้คงต้องช่วยกันคิดหาวิธีกำจัดขยะพวกนี้กันหน่อยละครับปกติถ้าการกำจัดสารพวกนี้ก็คือนำไปเผาพอไปเผาที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นมีคนไปจุดไฟที่กองขยะสารพลาสติกพวกนี้หรือถุงพลาสติกขวดพลาสติกเนี่ยก็จะถูกเผาไหม้ไปในอากาศทำให้เกิดมลภาวะนะคะแต่ทางเราเลือกที่จะคัดแยกขยะพวกนี้นำมาแล้วมาเปลี่ยนเป็นพลังงานนะคะจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของขยะได้มากขึ้นและไม่ใช่แค่พลาสติกเท่านั้นนะครับยางรถยนต์เก่าก็สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เช่นกันโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการใช้สารเคมีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนโมเลกุลในสารพลาสติกให้เล็กลงด้วยวิธีการนำยางหรือพลาสติกมาเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งการเผาด้วยวิธีนี้นะครับจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิให้สูงถึง500องศาเซลเซียสด้วยล่ะครับในการทำทดลองในห้องแล็บเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่อุณหภูมิห้องแล้วก็ให้ความร้อนไปขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสารพลาสติกหรือยางพวกนี้เริ่มอ่อนตัวพออ่อนตัวเสร็จมันก็จะเริ่มแตกตัวพอแตกตัวก็จะเริ่มระเหยขึ้นไปเป็นไอนะคะณจุดเวลาที่อุณหภูมิ250นะคะยางก็จะเริ่มแตกตัวพอแตกตัวเสร็จแล้วก็จะเริ่มระเหยขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อพลาสติกได้รับความร้อนสูงขึ้นก็จะเกิดการแตกตัวเต็มที่เลยล่ะครับจากนั้นไอน้ำมันที่เกิดขึ้นก็จะมาควบแน่นในขวดนี้
แล้วได้ออกมาเป็นน้ำมันตกอยู่ที่ก้นขวดนี้ไงล่ะครับและอีกส่วนคือแก๊สซึ่งจะมีคุณสมบัติคล้ายก๊าซธรรมชาติก็จะแยกออกมาเก็บไว้ในถุงอย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งน้ำมันที่ได้นี้นะครับหากจะนำไปใช้งานทันทีก็จะมีคุณภาพเทียบเท่าน้ำมันเตาเองนะครับแต่ความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ครับไม่เพียงจะรีไซเคิลขยะพลาสติกและยางเท่านั้นนะครับแต่ยังเน้นปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันที่ได้ให้เป็นเบนซินและดีเซลเพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ำมันในเชิงพาณิชย์อีกด้วยล่ะครับงานวิจัยชิ้นนี้ช่วยเปลี่ยนสภาพขยะพลาสติกแล้วก็ยางรถยนต์เก่าๆที่ไม่มีใครต้องการให้กลายมาเป็นน้ำมันได้อีกครั้งเท่ากับช่วยหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนก็อันนี้เมื่อตั้งแต่ปี2549นะคะสมัยน้ำมันราคาแพงมากๆร้อยกว่าเหรียญ per barrel นะคะแล้วก็ออกในสารคดีรู้ค่าพลังงานก่อนเรื่องอะไรนะคะเป็นต่อถ้าเคยใครดูเป็นต่อก็คือจะมีสารคดีนี้ก่อนเป็นต่ออยู่ประมาณ3นาทีก็น่าจะสรุปได้แล้วนะคะวันนี้ก็จะเรียนให้ทราบว่าปิโตรเคมีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการจัดการที่ดีในอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะทำยังไงให้สมดุลมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นอะไรที่เอามาจากเว็บไซต์นะคะเขามีการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคตปี2050ในศตวรรษ2050ก็อีกประมาณสัก40ปีข้างหน้านะคะซึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องของป่าถูกทำลายมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดความรุนแรงของพายุมากขึ้นแต่นี่คือการประเมินในตั้งแต่ปี07นะคะแต่วันนี้ที่เราเห็นบ้านเราเกิดหมดแล้วนะคะสิเร็วกว่าที่ประเมินไว้40ปีนะคะอันนี้มันก็คือเป็นอะไรที่เราจะต้องหันกลับมามองว่าเราจะทำยังไงที่จะให้สมดุลมั่นคงยั่งยืนนะคะการเกิดพายุรุนแรงก็เราก็เห็นแล้วนะคะน้ำท่วมทั่วประเทศอย่างนี้นะคะวิธีการที่ดีที่สุดในการกำจัดขยะนะคะก็คือเราต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีการจัดสรรทรัพยากรนะคะมีการนำกลับมาใช้ใหม่มีการใช้สิ่งของทดแทนเช่นถุงผ้านะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องทำอย่างถูกต้องพอดีและก็เหมาะสมนะคะเราใช้ถุงผ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกแต่ถุงผ้าแจกกันเกลื่อนแล้วไม่มีใครใช้อันนั้นก็ไม่ถูกต้องไม่พอดีแล้วก็ไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นต้องจัดการให้ถูกต้องพอดีเหมาะสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเราอะนะคะการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างประหยัดเนี่ยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเพื่อลดโลกร้อนเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราต้องขอขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขอบคุณเจ้าภาพที่ให้เงินทุนวิจัยมาตั้งแต่ปี44ก็คือตัวสกว.นะคะสำนักงานสนับสนุนการวิจัยนะคะแล้วก็สกอ.ซึ่งร่วมกับสกว.ในการให้ทุนสนับสนุนมาตั้งแต่ปี44จนปัจจุบันนี้ก็ยังให้เงินอยู่นะคะต้องขอบคุณศูนย์ปิโตรเลียมปิโตรเคมีแล้วก็วัสดุขั้นสูงของจุฬาอยู่ที่จุฬานะคะแต่ว่าเป็นความร่วมมือแล้วขึ้นกับสกอขอบคุณวิทยาลัยปิโตรนะคะขอบคุณอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่ให้โอกาสในการทำการวิจัยแล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่ช่วยเริ่มต้นนะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุนต่อเนื่องมายาวนานขอบคุณนิสิตวันนี้ก็มาด้วยนะคะทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่ช่วยกันทำงานวิจัยนะคะก็ขับเคี่ยวกันมาดูบ้างชมบ้างก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะคะก็ในที่สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณผู้ร่วมฟังปาฐกถาทุกท่านนะคะถ้าใครมีคำถามก็ยินดีที่จะตอบนะคะขอบคุณค่ะก
ค่ะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะคะท่านผู้ฟังท่านใดมีประเด็นคำถามหรือข้อคิดเห็นที่จะแลกเปลี่ยนกับท่านวิทยากรไหมคะค่ะก็เรียนถามท่านวิทยากรนะคะพลาสติกที่เอามาใช้เนี่ยค่ะ เห็นที่ท่านพูดว่าขุดจากขยะที่ฝังกลบแล้วเนี่ยนะคะแล้วต้องไปดำเนินการทำกระบวนการที่ว่าจะให้สะอาดอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องตรงนี้ค่ะคือหมายถึงว่าพลาสติกที่สกปรกก็สามารถเป็นวัตถุดิบได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ต้องไปผ่านกระบวนการทำให้สะอาดใช่ไหมคะถูกต้องนะคะพลาสติกที่อยู่ในหลุมฝังกบส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกที่เป็นถุงนะคะอย่างเช่นเวลาเราซื้อแกงเขาใส่ถุงแล้วก็รัดยางแล้วบางทีเนี่ยก็เน่าเสียเขาก็ทิ้งทั้งถุงแถมมีแกงด้วยถ้าจะเอามาคัดแยกตอนนั้นเนี่ยจะค่อนข้างยากก็คือจะเอาแกงออกยังไงไม่ให้รบกวนกระบวนการนะคะแน่นิดนึงก็คือว่ากระบวนการนี้ห้ามมีน้ำอยู่นะคะเพราะว่าน้ำเวลาอยู่ในอุณหภูมิที่500องศานี่เขาจะแตกตัวค่อนข้างรุนแรงไม่ใช่แตกตัวเขาค่อนจะเดือดแล้วก็รุนแรงนะคะแล้วก็ทำให้ระบบนี้รวนไปหมดนะคะนั่นหมายความว่าตัวพลาสติกเองเนี่ยถ้าจะนำมาใช้ก็ต้องมีการจัดการรวมถึงการที่เอามาจับหลุมฝังกบเนี่ยวิธีการก็คือว่าเขาก็จะขุดขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้เครื่องร่อนก่อนร่อนเอาดินออกนะคะจนสะอาดเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นก็ไปแกว่งในน้ำแกว่งในน้ำพลาสติกเขาเบาใช่ไหมคะเขาก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ช้อนเสร็จก็จะสะอาดพอสมควรนะคะแล้วก็เอาไปทำให้แห้งแล้วก็ผ่านกระบวนการปกติได้มีคนทำแล้วนะคะก็คือบริษัทโปซิเมเลีย EWR ที่บอกนะคะเขาจัดการแบบนี้เลยค่ะร่อนล้างพวกนี้เขาทำเครื่องไม้เครื่องมือเองหมดเลยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าระบบที่เขามีอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มีต้นทางคือไม่มีวัตถุดิบเขาเลยขายทั้งชุดเนี่ยนะคะให้กับบริษัทหนึ่งในเยอรมันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขายไม่แพงเลยเราเงินว่าถ้าเกิดอยู่แล้วมันมีค่าโอเปเรตมีค่าวัตถุดิบอะไรเงี้ยเขาอยู่ไม่ได้เขาก็เลยต้องขายเครื่องแต่เขาก็บอกว่าเขาสามารถถ้าใครสนใจเขาก็สามารถที่จะผลิตเครื่องขายให้ได้เหมือนกันนะคะแต่จะไม่มีตัวโชว์แล้วไงขอสอบถามหน่อยนะครับคือว่าอย่างโฟมเนี่ยสามารถเอามาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้หรือไม่แล้วก็อีกเรื่องนะครับคืออุจจาระคนเนี่ยครับผมเคยเห็นเขา เอามาทำเป็นแก๊สหุงต้มครับค่ะแล้วจะเอามาทำน้ำมันได้หรือไม่ในเมื่อคนก็กินน้ำมันนะครับน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์อะไรเงี้ยบางคนก็กินเนยเยอะด้วยนะครับ น้ำมันก็น่าจะเยอะ แล้วก็อีกอันนึงครับคือตะกอนจากท่อระบายน้ำเนี่ยเยอะมากเลยนะครับสกปรกด้วยอะไรเงี้ยถ้าเอามาทำได้ก็น่าจะยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เห็นบางประเทศในยุโรปก็ไม่ได้ซื้อน้ำมันใช้แล้วนะครับอย่างประเทศสวีเดนอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วก็ประเทศไทยจะไปถึงจุดนั้นได้เมื่อไหร่ล่ะครับสามคำถามนะคะขอตอบคำถามแรกก่อนพลาสติกที่เป็นชนิดโฟมจะมี2ชนิดนะคะโพลียูเรเทนกับโพลีสไตรีนนะคะถ้าตอบกว้างๆคือพลาสติกนี้ได้ทุกชนิดเลยนะคะเพียงแต่ว่าความแตกต่างกันจะอยู่ปลายทางนิดนึงนะคะพลาสติกบางตัวจะมีสารปนเปื้อนเนื่องจากว่าเป็นสารที่ใช้ทำให้พลาสติกนั้นนำไปใช้งานได้อย่างเช่นพลาสติกที่เป็นระบบซีลเนี่ยนะคะจะมีการเติมสารที่ทนความร้อนถูกไหมคะสารพวกนี้มันเป็นสารพวกโบรมีนสารพวกคลอรีนพวกนี้นะคะต้องมีการจัดการหนึ่งการออกแบบระบบต้องทนกรดเพราะว่าสารพวกนี้จะทำให้เกิดกรดในกระบวนการอันที่สองน้ำมันที่ได้ต้องมีการปรับสภาพไม่มีความเป็นกรดแก๊สที่ได้ต้องมีการปรับสภาพนะคะมีกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าฮาโลคลีนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาใช้สารป้อนเป็นสาร PVC นะคะสายไฟท่อพลาสติกอะไรพวกนี้นะคะ PVC เนี่ยชื่อเขาก็บอกโพลีไวนิลคลอไรด์ก็มีคลอไรด์อยู่ในนั้นนะคะเวลาไปแตกตัวแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นกรดไฮโดรคลอริกอะซิดก็กรดเกลือกัดระบบได้หมดเลยนั่นหมายความว่าระบบที่ออกแบบจะต้องทนกรดนะคะอันที่สองปลายทางต้องมีระบบกำจัดคลอรีนออกจากทั้งน้ำมันแล้วก็ตัวก๊าซที่จะมานำมาใช้ซึ่งญี่ปุ่นเขาทำสำเร็จแล้วนะคะแต่ราคาสูงต้องเรียนราคาสูงเพราะว่าถ้าเกิดตัวปฏิกรณ์ทำที่ทนกรดหรือในระดับกรดเกลือได้เนี่ย
ต้องเป็นวัสดุที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ราคาแพงนะคะประเด็นที่สองสลัดอุจจาระเนี่ยสามารถมาผ่านกระบวนการนี้แล้วทำเป็นพลังงานได้ไหมคำตอบก็ได้นะคะแต่ เนื่องจากของพวกนี้เป็นวัสดุเชิงชีวภาพหมายความว่ายังไงเขามีออกซิเจนอยู่ในตัวกระบวนการตัวเขาเองถูกไหมคะสิ่งมีชีวิตจะมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนั่นหมายความว่าถ้ามาผ่านพาโรซิสเนี่ยหนึ่งโอกาสที่จะเกิดการระเบิดค่อนข้างสูงนะคะอันที่สองสิ่งที่ได้จะไม่ใช่น้ำมันจะได้เป็นแก๊สค่อนข้างเยอะซึ่งอย่างที่เรียนทางผู้ถามนะคะบอกว่าจะเขาไปผลิตเป็นแก๊สชีวภาพนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นแก๊สค่อนข้างเยอะน้ำมันค่อนข้างน้อยแล้วเป็นน้ำมันที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะว่าเป็นน้ำมันที่มีออกซิเจนผสมอยู่เยอะมากแล้วไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนนะคะจะเป็นพวกอัลดีไฮด์เป็นพวกอะไรที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะคะเป็นพวกเอสเตอร์เป็นพวกอะไรพวกนี้นะคะที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบซึ่งจะไม่ใช่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเวลาไปใช้ทดแทนน้ำมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ก็ขอเรียนย้อนไปนิดนึงตรงที่เราบอกว่าการเลือกวัตถุดิบในการทำกระบวนการนะคะถ้าเป็นเชิงชีวภาพเนี่ยอยากจะให้ไปทำในเชิงชีวภาพมากกว่าที่จะแปลงเป็นพลังงานอย่างเช่นไปผ่านการหมักโดยใช้จุลินทรีย์ก็กลายเป็นแก๊สใช่ไหมคะไบโอแก๊สมาใช้ได้อยากจะให้ไปทำทางรูทนั้นมากกว่าที่จะมาทำกระบวนการทางความร้อนนะคะถามว่าเออแล้วถ้าเกิดไม่มีทางเลือกมันสกปรกมากอย่างพวกสลัดพวกตะกอนจากน้ำทิ้งมันโหมันอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่อยากจะเอาไปทำจุลินทรีย์ก็ต้องเหมาะสมด้วยต้องทนได้ทุกอย่างทุกชนิดที่อยู่ในขยะจะต้องผ่านกระบวนการทางความร้อนได้ไหมคำตอบก็คือได้ค่ะจะต้องผ่านกระบวนการ gasification คือกระบวนการ gasification จะเป็นกระบวนการนึงที่คล้ายๆกับ pyrolysis แต่อุณหภูมิจะสูงกว่านะคะเพราะแต่ตัวที่อุณหภูมิสูงเนี่ยเขาต้องการออกซิเจนส่วนหนึ่งไปทำให้เขาตัวเขาเกิดขึ้นได้ก็รันได้ตลอดเวลานั่นหมายความว่าถ้าทำ gasification จะเหมาะกว่าสำหรับตัว biomaterial นะคะแล้วมีคนทำแล้วนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบริษัทพลังงานสะอาดหรือเมืองสะอาดอะไรประมาณนี้ลองไปเสิร์ชดูนะคะมีคนทำแล้วมีต้นแบบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้แก๊สเรียกว่าไบโอแก๊สมาผลิตกระแสไฟฟ้านะคะประเด็นที่3ประเทศไทยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ตอบยากค่ะประเทศไทยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็อยากจะเห็นนะคะก็ถ้าเกิดได้อย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือการสนับสนุนของภาครัฐเอกภาคประชาชนนะคะภาคประชาชนต้องเข้าใจนะคะว่าทุกอย่างมันต้องมีการจัดการไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าเกิดอย่างยกตัวอย่างอย่างค่ะอย่างโรงไฟฟ้าจากถ่านหินจะไปตั้งที่ไหนทุกคนร้องเรียนกันหมดแน่นอนแต่ว่าเราต้องทำยังไงที่ทำให้ภาคประชาชนเข้าใจว่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนะไม่ใช่แบบแม่มอแล้วนะระบบเขาก็มีการจัดการการออกแบบก็ดีขึ้นนะคะตรงนั้นจะทำให้เขาเข้าใจได้ยังไงไม่ต้องเอาถ่านหินนะคะแค่เอาลงไฟฟ้าพลังงานเนี่ยเชื้อแก๊สค่ะทำการอะไรนะคะการธรรมชาติยังเกิดขึ้นลำบากเลยนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องทำยังไงให้ทางภาคประชาชนเข้าใจแล้วสนับสนุนว่าโครงการนี้มันมีความจำเป็นอีกหน่อยเราหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าประมาณ25ปีแก๊สธรรมชาติจะหมดในประเทศแล้วนะคะถ้าเรายังไม่มีการค้นพบเพิ่มหรือว่ายังไม่มีการไปใช้แก๊สในฝั่งเขมรนั่นหมายความว่าเราอีก25ปีก็จะหมดนะนั่นหมายความว่ายังไงอีก25ปีเราในช่วงอายุเราก็จะเห็นแน่นอนนี้เราจะทำยังไงให้นำเอาพลังงานพวกนี้มาใช้ได้ก็ต้องทำให้ภาคประชาชนเห็นว่ามันมีความจำเป็นนะเรากังวลอะไรมานั่งคุยกันแล้วเราจะจัดการกับไอ้พวกสิ่งที่มันจะทำลายสิ่งแวดล้อมได้ยังไงพวกนี้มันต้องคุยกันแล้วก็มีการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเหมือนอย่างวันนี้ก็คือพยายามสื่อสารให้ทุกคนทราบว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเรากังวลเรามีการจัดการได้นะคะก็อย่ากลัวจนเกินที่ว่าอีกหน่อยเราต้องจุดเทียนอยู่กันนะคะหรือว่าดับไฟตอนกลางวันกลางคืนใช้ได้อย่างเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นหมายความว่ามันมีแรงขับดันที่ว่าในอนาคตจะมีการคือพลังงานจะหมดนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องนำเอาพลังงานอย่างนี้มาใช้ก็ต้องมีการยืดหยุ่นอะไรบ้างได้นะคะอันนี้ตอบอาจจะไม่ได้แทนนะคะก็อันนี้คร่าวๆค่ะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า okay. กรณีที่เราเผายางรถยนต์ให้เป็นน้ำมันเนี่ย okay. น้ำมันที่ออกมาเนี่ยเห็นอาจารย์บอกว่าน่าจะเทียบเท่าน้ำมันเตาเลยสามารถทดแทนได้ 100% เลยป่ะฮะอันที่หนึ่งสเปคผ่านหมดเลยค่ะ
สเปคผ่านหมายความว่าไงปริมาณคือเวลาเรามีสเปคของน้ำมันเตานะคะเขาจะมีบอกเลยข้อหนึ่งต้องมีอะไรข้อสองมีอะไรมีประมาณสักสิบกว่าข้อนะคะน้ำมันที่เกิดขึ้นจากยางรถยนต์ผ่านทุกข้อรวมถึงปริมาณซัลเฟอร์นะคะปริมาณซัลเฟอร์ในน้ำมันจากยางรถยนต์น้อยกว่าในถ่านหินและก็น้อยกว่าในน้ำมันเตาปกติที่เราได้จากไอตัวน้ำมันจากธรรมชาตินะคะสิ่งที่ต่างอีกอันนึงแล้วเป็นข้อดีก็คือค่าความร้อนสูงมากเทียบเท่ากับน้ำมันเตาเบอร์ดีๆอะค่ะอีกอันนึงคือเวเปอร์เพรสเชอร์ค่อนข้างต่ำนั่นหมายความว่ามันจุดติดไฟเร็วมันไม่เหมือนน้ำมันเตาปกติที่จุดติดไฟได้น้อยได้ช้ากว่าอันนี้ติดไฟได้เร็วมากนั่นหมายความว่าเวลาเราไปใช้ทดแทนน้ำมันเตาต้องมีการปรับที่หัวเบอร์เนอร์นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะร้อนเกินแล้วเบอร์เนอร์จะพังนะคะก็ใช้ทดแทนได้ 100% แล้วมีผู้ผลิตที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่2รายผลิตเป็นคอมเมอร์เชียลมาหลาย 2-3 ปีได้แล้วนะคะแล้วลูกค้าที่ใช้น้ำมันนี้ก็ถ้าเอ่ยชื่อคือบริษัทดังๆเลยที่ใช้บอยเลอร์ใช้พวกที่ใช้เป็นน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงนะคะเอาไกด์ว่าเป็นบริษัทผลิตอาหารระดับใหญ่ของประเทศนะคะคืออย่างนี้ผมมองว่าแทนที่เราจะไปต้องไปกลั่นให้เป็นเบนซินหรือดีเซลนะฮะซึ่งผมคิดว่าอย่างโครงการที่อาจารย์ทำอยู่มันเรื่องลงทุนค่อนข้างจะสูงประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะนำมาใช้เลยในวงจรว่าไปเป็นน้ำมันเตาซึ่งคิดว่าอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมที่ยังต้องใช้บอยเลอร์นะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นถ่านหินซะส่วนใหญ่ถ้าเราสามารถปิดน้ำมันในเทอมของยางรถยนต์เนี่ยเรามีต้นทุนที่ถูกกว่าถ่านหินมันจะไม่ต้องไปกลั่นให้มันไปเสียเวลาทั้ง investment แล้วก็สามารถที่จะ decentralize คือแทนที่จะต้องมาที่โรงกลั่นที่เดียวเนี่ยก็สามารถที่จะได้แต่ประเด็นผมยังสงสัยว่าทำไมถ้ามันแทนน้ำมันเตาได้ไม่มีใครทำมากกว่านี้โอ้โหมีคนทำเยอะเลยค่ะเมื่อกี้เห็นภาพในประเทศไทยเป็นแผนที่ประเทศไทยและมีดาวสีแดงๆใช่ไหมคะทำขายกันทั่วไปหมดเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าเยอะมากอย่างที่คุณบอกค่ะถูกต้องเลยก็คือใช้ทดแทนน้ำมันเตาแล้วก็ลูกค้าก็คือเป็นบริษัทผลิตอาหารหรือลูกค้าที่ใช้บอยเลอร์ผลิตเหล็กอะไรพวกนี้เขาใช้หมดแล้วนะคะเนื่องจากว่า 1. ใช้ง่ายกว่าถ่านหินใช้ยากกว่านะคะ 2. สะอาดกว่า 3. มีกากน้อยกว่าถ่านหินเนี่ยมีแอชเยอะมีเท่าเยอะมากต้องโกยออกนะคะแล้วก็ถ่านหินมีซัลเฟอร์เยอะกว่ากำจัดต้องมีระบบกำจัดซัลเฟอร์ที่ดีกว่านะคะอันนี้คือถ้าเกิดเผาไหม้น้ำมันตรงนี้แล้วเนี่ยในเตาปกติอย่างเช่นโรงปูนก็ใช้นะคะโรงปูนไม่ออกชื่อแล้วกันโรงปูนก็ใช้ค่ะแล้วก็แต่โรงปูนนี้เขามีตัวกำจัดซัลเฟอร์อยู่แล้วเพราะว่าปกติเขาใช้ถ่านหินกันนะคะอันนี้มีคนทำเยอะมากเลยค่ะจะซื้อตอนนี้ก็ยังได้เลยค่ะแนะนำให้ไปซื้อได้เลยค่ะมีคนทำเยอะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะบางจังหวัดมีต้อง 2-3 โรงอย่างเช่นฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะกำลังการผลิตก็10 ถึง 20 ตันต่อวันนะคะครับขอบคุณครับก็ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะนะครับ okay. ว่าเราดีสามารถที่จะลดปัญหาการที่ยางหรือว่าพลาสติกที่มีอายุในการละลายเป็นนับเป็นพันปีที่อาจารย์พูดถึงนะครับ okay. ทีนี้ที่ในเชิงวิชาการที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยรู้สึกได้ประโยชน์ชัดเจนอยู่แล้ว okay. แล้วอาจารย์ก็ยังพูดถึงว่าปัญหาก็คือวัตถุดิบก็เลยอยากเรียนถามว่าอาจารย์ได้ลองศึกษาดูไหมครับว่าในเชิงวัตถุดิบเช่นบ่อหรือว่าหลุมขยะต่างๆเนี่ยถ้ามีการลงทุนที่จะปิดโรงงานนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่จะได้จากบ่อหรือหลุมขยะเช่นพลาสติกเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในเชิงปฏิบัติจริงนะครับค่ะแล้วก็เรื่องของยางเนื่องจากผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ก็เลยอยากทราบว่าอย่างจริงๆเนี่ยมันมีวัตถุดิบที่ไหนที่สามารถหาซื้อได้สะดวกนะครับ2ประเด็นด้วยกันครับอาจารย์ขอบคุณครับค่ะแยกเป็น2ประเด็นพลาสติกเก่าที่หลุมฝังกบกับตัวยางนะคะปริมาณเยอะมากเลยค่ะ
ที่สมุทรปราการเนี่ยเท่าที่รู้นะคะบ่อฝังกบเยอะมากแล้วไม่เชื่อลองไปขุดดูค่ะมีอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาจะสร้างหมู่บ้านที่ดินที่แบบดูเหมือนเรียบๆแล้วมีต้นไม้แต่พอขุดไปแล้วเจอพลาสติกเจออะไรไม่รู้ฝังเต็มหมดไม่ใช่พลาสติกอย่างเดียวนะคะสารเคมีนี่ฝังเหมือนอยู่ภายใต้เหมือนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเขาก็ทำดีมากเขาเหล็กปูของวางเอาเหล็กปูอีกทีนึงยังไงก็ไม่เจอแต่นี้คนขุดเข้าไปเฮ้ยทำไมขุดไม่ได้เจอเป็นเหล็กแผ่นคือบ่อฝังกบพวกนี้เยอะมากๆโดยเฉพาะสมุทรปราการแล้วคนแล้วบ่อฝังกบเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยแหล่งใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามอุตสาหกรรมนะคะอีกอันนึงเป็นบ่อขยะเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วค่อนข้างที่จะดำเนินการโดยตระกูลนักการเมืองชื่อดังๆนะคะมีอยู่ประมาณสัก 5-6 เจ้านามสกุลพูดถึงใครรู้จักหมดเลยนะคะเขาจะเป็นเหมือนคนผู้ได้รับสัมปทานนะคะแล้วก็ทำเป็นบ่อขยะตรงนั้นค่อนข้างเยอะมากจริงๆแล้วมีตัวเลขแต่วันนี้ไม่ได้เอามานะคะก็อย่างที่บอกค่ะแค่ 3-4 ตระกูลนักการเมืองดังๆก็ปริมาณมหาศาลแล้วนะคะอันนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาไปตั้งที่ระยองมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นของซิงเกิลพอยต์นะคะที่ไปตั้งที่ระยองคือเขาต้องการจะขุดของพวกนี้ออกมาแล้วก็ทำนะคะอย่างน้อยก็มาเติมไปใช้ในเบอร์เนอร์ใช้อะไรอย่างนี้ก็คุ้มนะคะประเด็นยางรถยนต์เมื่อกี้ที่เรียนไปนิดนึงแต่ยังไม่ค่อยมีรายละเอียดก็คือในเรื่องเรามีการทำโลจิสติกโมเดลของการจัดเก็บยางรถยนต์ด้วยนะคะที่ทำกับไทยออยล์นะคะก็เราไปสำรวจมาในรัศมี400กิโลเมตรจากชลบุรีขึ้นไปถึงพิษณุโลกไปคุยกับเจ้าใหญ่ๆในนั้นด้วยที่มีเขาเรียกอะไรนะคะมีสาขาทั่วประเทศนะคะยางรถยนต์ที่มีอยู่เนี่ยชัวร์เลยแค่4รัศมี400กิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 500,000 ตันต่อวันขอโทษต่อปีหรือต่อวันไม่แน่ใจน่าจะต่อปีนะคะต่อปี 500,000 ตันต่อปีแค่รัศมีตรงนั้นน่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปที่อื่นด้วยอย่างเช่นตัวภาคอีสานคือเราพบว่าเวลาไปสำรวจแล้วเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ายางรถยนต์เก่าเนี่ยมันจะอยู่กรุงเทพไปสำรวจแล้วไม่มีเลยนะคะไม่มีใครเก็บเลยไปเจอเอาว่าจะอยู่รอบๆนอกทั้งหมดเพราะว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่จะไม่ใช้ยางเก่าคนที่ใช้ยางเก่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถบรรทุกที่อยู่ข้างนอกแล้วเปลี่ยนยางข้างนอกเราทราบหมดเลยว่าอยู่จังหวัดไหนบ้างปริมาณเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นงานวิจัยที่เขาไทยออยเขาทำไว้ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเรารู้ตัวเจ้าภาพในแต่ละจุดหรือว่าถ้าจะทำโลจิสติกการขนส่งการจัดเก็บเราต้องติดต่อใครในจังหวัดไหนนะคะก็ชื่อเขาก็เจ๊เจ๊เฮียเฮียค่ะก็คือเป็นลักษณะของคนที่เขาเก็บของเก่าแล้วเขามียางนี่เยอะมากตามตัวเลขที่บอกนะคะถ้าให้ความเห็นก็คือว่าถ้าจะเริ่มจากยางก่อนเพราะพลาสติกเนี่ยเจ้าภาพต้องค่อนข้างเป็นนักการเมืองนะคะค่อนข้างยางนิดนึงแล้วถ้าเป็นยางเนี่ยก็มีนักการเมืองท้องถิ่นแต่ว่าไม่ยากเท่านะคะแล้วก็การจัดเก็บก็จะได้วอลุ่มค่อนข้างสูงจัดเก็บทีนึงก็ได้เยอะเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องอะไรค่ะแค่บอกติดป้ายหน้าโรงงานรับซื้อนะคะมันจะมาเต็มเลยค่ะจะมีคนเอามาขายเต็มเลยอะค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่ทางโรงฉะเชิงเซาเขาทำมานะคะมันสัมปะหลังใช้มันสัมปะหลังค่ะติดหน้าโรงงานว่ากิโลเท่าไหร่เดี๋ยวก็มีคนขนมาขายนะคะเช่นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์และท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะในลำดับถัดไปค่ะขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์กิติคุณพีรศักดิ์จันประทีปนะคะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิค่ะมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรค่ะThank you.
ขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะคะสำหรับการปาฐกถาครั้งต่อไปจะเป็นวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนนะคะเรื่องการศึกษาพอเพียงจากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์โดยอาจารย์ยงยุทธจันยารักษ์นะคะชุดปาฐกถาเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะเราจะมีจนถึงจะมีทุกศุกร์นะคะจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะและเราจะมีโครงการเฉลิมพระเกียรติ1ศตวรรษ2ศึกสิทธิ์มหาราชผู้ยิ่งยงทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายนปีหน้าค่ะโดยจะเริ่มวันที่27ธันวาคมเดือนหน้านี้นะคะและทางเราจะส่งข่าวสารให้ท่านทราบตามที่อยู่ที่ท่านให้เราไว้ดังนั้นขอความกรุณาให้ทุกท่านนะคะแจ้งที่อยู่เราที่จะส่งทางไปรษณีย์ให้ท่านด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานปาฐกถากับเราในวันนี้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ